ทางห้องฉุกเฉินต้องรู้ก็ผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปั๊มหัวใจหัวข้อก็จะเป็นสําหรับประชาชนนะครับสไลด์ที่ผมทำเนี่ยเป็นรูปทั้งหมดที่ผมวาดนะครับซึ่งผมเคยบรรยายในที่ต่างๆมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปั๊มหัวใจสําหรับประชาชนเนี่ยทำยังไงนะครับนี่เป็นรูปหัวใจที่ผมวาดนะครับเพราะว่าหัวใจที่มีดอกไม้มาดูกันครับอันนี้แรกๆผมก็จะให้ถามว่าได้ครับแล้วลองเรียงลำดับนะว่าถ้าหากว่าเราเจอคนไข้ที่หมดสตินะครับเจอคนไข้หมดสตินะอย่างเช่นในรูปอันนี้ที่ผมวาดคนไข้หมดสติแล้วก็เขาไม่หายใจแล้วครับแบบนี้ครับคนไข้หมดสติแล้วก็ไม่หายใจเราควรจะทําสิ่งใดบ้าง6อย่างนี้ในรูปนี้มันไม่ได้เรียงกันนะครับเราลองมาดูว่าเราจะทําอะไรก่อนดีนะเราจะช็อตไฟฟ้าก่อนไหมครับกระตุกไฟฟ้าหัวใจจะเรียกรถพยาบาลก่อนจะไปโรงพยาบาลก่อนหรือว่าจะปั๊มหัวใจก่อนจะโทรก่อนอะไรก่อนดีนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ของการรอดชีวิตนะครับมาดูเฉลยกันครับสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับประการแรกนะครับในรูปนี้ที่ผมวาดไว้สมมติว่าคนไข้คนนี้หมดสติแล้วก็ไม่หายใจหมดสติแล้วก็ไม่หายใจอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแปลว่าเขาน่าจะอาจจะหัวใจหยุดเต้นก็ได้นะครับหมดสติไม่หายใจสิ่งแรกก็คือ1สถานการณ์ต้องปลอดภัยก่อนเราต้องมั่นใจนะอย่างในรูปรถพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีการป้องกันสถานที่ครับมีการเอารถมากั้นไว้ไม่ให้รถอีกคันหนึ่งมาชนอย่างแรกสถานที่ต้องปลอดภัยสวัสดีครับผมอย่างที่สองนะครับขอความช่วยเหลือครับเมื่อเราเจอคนไข้หมดสติไม่หายใจอันนี้นะรูปนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะขอความช่วยเหลือก่อนครับโทรศัพท์ที่ประเทศไทยเนี่ยเราโทรที่เบอร์1669นะครับ1669เป็นสายด่วนฉุกเฉินประเทศไทยเจอคนไข้หมดสติไม่หายใจเนี่ยแปลว่าเขาน่าจะหัวใจหยุดเต้นเราปลุกเขาเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นนะครับตบที่หัวไหล่คนไข้ก็ยังไม่ตื่นขอความช่วยเหลือก่อนเลยครับเบอร์1669จากนั้นก็บอกให้ผู้ช่วยเนี่ยไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมานะครับก็คือเครื่องอันนี้กระตุกไฟฟ้าหัวใจก็จะมีคนวิ่งไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจซึ่งเดี๋ยวนี้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็มีอยู่ในหลายสถานที่นะครับมีในสนามบินในห้างสรรพสินค้าในตามโรงแรมต่างๆหรือว่าเราเรียกว่าเครื่อง AED ก็ได้นะครับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือว่าเครื่อง AED อย่างแรกนะครับย้อนใหม่นะสถานการณ์ปลอดภัยเจอคนไข้หมดสติไม่หายใจเราโทรขอความช่วยเหลือก่อนในรูปก็เป็นเบอร์โทรนะอันนี้ครับโทรก่อนจากนั้นเนี่ยก็ขอให้คนไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาจากนั้นเราก็ทําการปั๊มหัวใจทันทีเลยครับเราก็ทําการกดหน้าอกคนไข้เพื่อให้หัวใจยังคงเต้นแล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อโทรขอความช่วยเหลือเนี่ยรถพยาบาลก็จะเข้ามานะครับแล้วก็พาคนไข้ไปโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เคสที่หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลก็มักจะมาจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดก็อาจจะต้องไปสวนหัวใจแบบที่เขาเรียกว่าทําบอลลูนซึ่งผมจะคุยต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตเนี่ยก็จะเรียงลำดับตามนี้นะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราหวังว่าคนไข้น่าจะรอดชีวิตกลับมาแล้วก็สามารถที่จะมีการทํางานได้ตามปกตินะคือแบบไม่ได้รอดมาแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราหรือเจ้าหญิงนิทราอย่างนี้เราไม่เอาครับเราหวังว่าการที่ประชาชนหรือว่าบุคลากรเนี่ยได้เข้าไปดูแลคนไข้อย่างรวดเร็วที่หมดสติเนี่ยเขาก็น่าจะฟื้นตัวแล้วก็สามารถกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวมาใช้ชีวิตได้อย่างรูปนี้ครับเป็นการแบบเหมือนซัพพอร์ตกันมันมีการกอดคอกันว่าเขากลับมาเราไม่ได้หวังแค่ให้หัวใจเขากลับมาเต้นเหมือนเดิมนะครับเราหวังให้สมองเขาเนี่ยกลับมาทํางานเหมือนเดิมสรุปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตถ้าหากว่าใครจะไปสอบเนี่ยเป็นกู้ชีพเขาจะเรียกว่า chain of survival chain ก็หมายถึงห่วงโซ่ห่วง of survival ก็หมายถึงห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตอย่างแรกคนไข้หมดสติไม่หายใจสถานการณ์ปลอดภัยแล้วก็โทรเลยครับ169ขอความช่วยเหลือให้คนไปเอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาจากนั้นก็ทําการกดหน้าอกปั๊มหัวใจทันทีนะครับพอเครื่องมาเนี่ยเราก็ติดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแล้วก็รอให้เครื่องอ่านสัญญาณอ่านคลื่นว่าจําเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าในการรักษาหรือเปล่าถ้าเครื่องสั่งให้ทําการช็อตไฟฟ้าเราก็กดปุ่มช็อตนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีรถพยาบาลมาหามาทําไมล่ะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่ก็สาเหตุหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็มักจะมาจากเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งอาจจะต้องทําการสวนบอลลูนสวนเส้นเลือดหัวใจต่อไปซึ่งเราหวังว่าคนไข้น่าจะกลับมาโดยปลอดภัยนะครับน่าจะรอดชีวิตแล้วก็สามารถกลับไปทํางานได้ตามเดิมรูปนี้ให้ดูรูปอะไรนะครับพอจะชัดอยู่นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ทางกู้ชีพเขาเข้าไปดามกระดูกคอคนไข้อย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ่อยครับถ้าว่าเราเป็นประชาชนเนี่ยเราไปช่วยเหลือคนไข้อุบัติเหตุก็ต้องระวังนะครับมันจะสถานการณ์แตกต่างจากการจมน้ําหรือว่าการที่คนหมดสติอยู่ในบ้านในสถานที่ต่างๆเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําซ้อนได้นะครับ
อย่างเช่นถ้าหากว่ามีรถชนเนี่ยถ้าเราไปช่วยแบบโดยที่ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยครับบางทีอย่างแรกเนี่ยอาจจะมีรถอีกคันนึงเข้ามาชนเราก็ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครับอย่างที่สองเราต้องมั่นใจนะว่าสถานการณ์ปลอดภัยเราต้องไปแบบบล็อกสถานที่บล็อกถนนเอาอุปกรณ์ไปกีดขวางการจราจรไม่ให้รถอีกคันนึงเข้ามาชนนี่ก็สําคัญนะครับอย่างที่สองครับผมอย่างที่สองนะครับการที่เราไปเอาคนไข้ออกมาเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยต้องระวังเรื่องกระดูกคอนะบางทีไปลากเขาออกมาจากรถเลยเนี่ยเขาอาจจะมีกระดูกคอที่หักก็ได้อย่างในรูปแบบนี้ครับสังเกตว่าคนไข้ขับรถแล้วก็ชนใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่ชนเนี่ยตัวนี้คือหัวคนเรานะส่วนด้านนี้ก็คือกระดูกคอครับเวลาที่ชนเนี่ยมีการกระแทกอ่ะหงายแล้วก็กลับครับมันก็อาจจะทําให้กระดูกคอมีการเคลื่อนได้ถ้าหากว่าเขาหมดสติแล้วแบบคอพับเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราไปดึงคนไข้ออกมาจากรถเนี่ยครับถ้าหากว่ามันไม่ได้มีรถจะระเบิดเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไปดึงเข้ามาเนี่ยออกมาจากรถโดยที่เราไม่ได้ระวังคอบางทีเขาอาจจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเพราะว่าเราดึงกระดูกคอเขาให้มันเคลื่อนก็ได้ในรูปนี้ครับจะเห็นว่าอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปล็อกคอนะอีกคนนึงก็เปิดประตูด้านหน้าอีกคนเข้าทางด้านหลังแล้วก็เข้าไปล็อกที่คอรูปนี้ให้รู้สึกว่าสถานการณ์ต้องปลอดภัยนะครับเราถึงจะเข้าไปช่วยนะครับถ้าไม่ปลอดภัยทำยังไงไม่เข้าไปช่วยเหรอก็ต้องช่วยนะครับเราก็ทำให้ปลอดภัยก่อนอย่างเช่นโทรที่เบอร์169เป็นต้นชอบดูคลิปมากเลยขอบคุณนะครับติดตามคลิปของผมอยู่ตลอดมาดูรูปนี้นะครับทีนี้มีคำถามครับสงสัยเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเราจะเป็นต้องทําการปลอบไปไหมผมว่าหลายท่านก็คงทราบเรื่องของการปั๊มหัวใจกดหน้าอกใช่ไหมครับแล้วก็ในอดีตเราทําการเป่าปากเหมือนเรียกว่าผายปอดนะที่แบบเมาส์ทูเมาส์ผายปอดเพื่อให้ลมเข้าไปอยู่ในปอดเนี่ยจําเป็นต้องทําอีกไหมมันก็ยังจําเป็นนะครับเพราะว่ากลไกมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ได้หัวใจเราก็ต้องเต้นใช่ไหมครับหัวใจเต้นหนึ่งอย่างที่สองคือเราต้องหายใจด้วยถ้าหัวใจเต้นอย่างเดียวเราไม่หายใจเราก็ไม่รอดใช่ไหมครับอย่างก็คือดังนั้นเนี่ยการปั๊มหัวใจเขาก็จะจําลองหลักการของชีวิตปกติของคนเราเนี่ยครับอย่างแรกก็คือการกดหน้าอกกดหน้าอกก็เป็นการคือพอหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันก็หยุดไปเลยครับถ้าเรากดหน้าอกนะครับก็จะทําให้หัวใจมีการบีบตัวอีกครั้งหนึ่งก็จำเป็นต้องกดหน้าอกนะครับแล้วก็มีการจําลองการหายใจเอาปากของเราเนี่ยประกบกับปากคนไข้แบบนี้ครับแล้วก็บีบจมูกคนไข้นะในรูปนี้จะเห็นว่าเขามีการมีมือข้างหนึ่งที่เชยศีรษะคนไข้ขึ้นนะครับถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะเราเชยศีรษะเพื่อเปิดทางเดินหายใจแล้วก็ทําการปากของเราเนี่ยประกบปากของเขาครับเอามือบีบจมูกคนไข้นะแล้วเราก็หายใจเข้าแล้วก็เป่าปากเข้าไปทําแบบนี้สองครั้งเพื่อทําการช่วยหายใจยังจะเป็นนะครับก็ยังจะเป็นจะต้องทําการเป่าปากแต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยคำแนะนํามันจะเหลือแค่บอกว่าถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องของเราครับเป็นคนที่เราไว้ใจอ่ะคนที่เราสนิทใจที่จะเป่าปากด้วยอย่างเช่นเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนที่เราสนิทด้วยครับก็คุณจะต้องทําการเต็มที่นะปั๊มหัวใจด้วยแล้วก็ปั๊มกดหน้าอกครับกดหน้าอก30ครั้งแล้วก็จากนั้นก็ช่วยหายใจ2ครั้งสลับกันแบบนี้ซึ่งผมจะคุยต่อไปก็แนะนําอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เราไม่ไว้ไม่ใช่ไม่ไว้ใจเราอาจจะไม่คุ้นเคยอย่างเช่นแบบคนที่อยู่ตามไปเจอเหตุการณ์ในถนนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่เราไม่รู้จักเขาครับการที่เราจะเอาปากไปประกบเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับกระอ่วงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็แนะนำและอย่างนึงมันมีการติดเชื้อได้นะครับการที่เราเอาปากไปประกบเขาเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อโควิดอะไรก็ได้ถูกผมเล่าให้ฟังต่อไปดังนั้นเนี่ยคำแนะนำปัจจุบันก็เลยบอกว่าการกดหน้าอกอย่างเดียวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับย้อนกลับมานะครับผมเล่าให้ฟังให้ยาวกว่านี้นิดนึงทีนี้ในเรื่องปัจจุบันเราคงจะเคยได้ยินคำว่าการกดหน้าอกอย่างเดียวนะ chest compression only กดหน้าอกอย่างเดียวโดยที่ไม่เป่าปากแล้วครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันมีงานวิจัยมาประมาณสัก10ปีแล้วครับ10ปีย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็แบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มคือไม่ว่าเราคือเราเป็นทางการแพทย์นะครับเราจะออกคำแนะนำอะไรว่าให้เป่าปากไม่ให้เป่าปากให้กดหน้าอกอย่างเดียวมันก็ต้องมีงานวิจัยใช่ไหมครับไม่ใช่ผมโนขึ้นมางานวิจัยเขาก็ทํานอกโรงพยาบาลเขาแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มสมมติว่าเราทําการแบ่งคนไข้2กลุ่มจินตนาการพร้อมกันนะครับสมมติว่าเราเป็นกู้ชีพก็ได้ครับเป็นคนขับรถที่ไปดูคนไข้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็ทําแบบวิธีดั้งเดิมเรียกว่าวิธีดั้งเดิมก็คือเมื่อไหร่ที่คนไข้หมดสติเนี่ยเราก็ทําการตั้งเดิมนะต้องตั้งเลยฟังนะวิธีดั้งเดิมก็คือกลุ่มแรกเนี่ยหมดสติเราก็ทําการปั๊มหัวใจด้วยแล้วก็ช่วยหายใจด้วยครับปั๊มหัวใจ30ครั้งใช่ไหมแล้วก็ช่วยหายใจ2ครั้งแล้วก็ปั๊มหัวใจอีกที30ครั้งแล้วก็ช่วยหายใจ2ครั้งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อย5รอบอะครับจนกระทั่งคนไข้มาถึงโรงพยาบาลนี่กลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มดั้งเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า traditional กลุ่มดั้งเดิมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มดั้งเดิมที่ทําวิธีแบบเนี้ยมาถึงโรงพยาบาลคนไข้จะรอดชีวิตกลับบ้านได้กี่คนแล้วก็อีกกลุ่มที่หนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มทดลองเปรียบเทียบว่า
ให้ทําการกดหน้าอกอย่างเดียวโดยที่ไม่ช่วยหายใจเลยครับกดหน้าอกอย่างเดียวเลยไม่ช่วยหายใจจนกระทั่งมาโรงพยาบาลงานวิจัยก็เอามาเทียบกันว่า2กลุ่มนี้กลุ่มนั่งเดิมที่ช่วยหายใจด้วยแล้วก็กดหน้าอกด้วยกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เรากดหน้าอกอย่างเดียวอ่ะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าพอผ่านไปคนไข้มาโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเขาก็ติดตามว่าหลังจากที่หมอรักษาดีแล้วเนี่ยกลับบ้านรอดชีวิตกี่คนปรากฏว่ามันก็ใกล้ๆกันนะครับคนไข้ที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็มีอัตราการรอดชีวิตที่ใกล้ๆกันใกล้กันนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยการที่กดหน้าอกอย่างเดียวก็ยอมรับได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดหน้าอกอย่างเดียวแล้วคนไข้เสียชีวิตมากขึ้นวิธีนี้ก็อาจจะไม่ได้แนะนําก็สรุปว่าเนี่ยงานวิจัยก็เห็นว่าการกดหน้าอกอย่างเดียวก็ยังยอมรับได้นะครับมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ที่มีการอัปเดตโปรแกรมปัจจุบันก็เลยแนะนําว่าเราอาจจะทําการกดหน้าอกอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่สะดวกใจที่จะต่อฝาคนไข้นะครับขอรับแป๊บนึงนะครับจริงๆเขามีวิธีการเรียกเขาเรียกว่า chest compression only ครับหลายท่านคงเคยได้ยินอยู่ครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้น่าจะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมครับหลายท่านก็อาจจะไปร่วมประเพณีลอยกระทงดูรูปนะครับกลับมารูปเดิมครับการเป่าปากอย่างเดียวก็ยังใช้ได้ผลอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำในทุกกรณีนะครับจะมีกรณีพิเศษอย่างเช่นคนไข้บางคนเนี่ยที่หัวใจหยุดเต้นจากการขาดอากาศหายใจครับเราแนะนําว่าน่าจะทําการเป่าปากยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่จมน้ําอ่ะครับคนไข้จมน้ําหลักการคือเค้าขาดอากาศหายใจเค้าก็เลยหัวใจหยุดเต้นนะถ้าเราช่วยหายใจก่อนเค้าอาจจะมีโอกาสรอดชีวิตเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ทําให้การเป่าปากได้ดีขึ้นนะครับเค้าเรียกว่าเมาส์พีซเป็นอุปกรณ์ที่ทําการประกบแล้วก็เป่าปากมาดูรูปถัดไปก็ดีแบบนี้ครับคนไข้ที่จมน้ําเนี่ยคือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป่าปากแล้วเป่าปากมันอันตรายนะครับแต่ว่าเคสแบบนี้ครับอย่างเช่นเคสจมน้ำเป็นเคสที่จำเป็นจะต้องทำการช่วยหายใจครับการช่วยหายใจนั้นมีหลายวิธีนะครับก็อาจจะเป่าปากก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วในสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกเมาส์พีซครับเมาส์พีซจะเป็นอุปกรณ์ที่ครอบไปที่หน้าคนไข้แล้วก็มีแบบเหมือนเป่าโดยที่แบบมันมีนวมอยู่ครับที่ปากของเราจะได้ไม่ต้องประกบกับปากคนไข้อย่าลืมนะครับเคสแบบนี้เคสจมน้ำเคสที่สำลักควันไฟหรือว่าเคสเด็กจมน้ำเคสพวกนี้มีความจำเป็นมากครับที่ต้องทำการช่วยหายใจนะครับสวัสดีครับนี่อย่างเคสอย่างนี้ครับเด็กเห็นไหมก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังประกบปากตัวเองเพื่อช่วยหายใจเด็กในผู้ใหญ่เมื่อกี้ที่คุยให้ฟังใช่ไหมครับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีหัวใจหยุดเต้นจากอะไรนะครับสาเหตุหลักที่ผู้ใหญ่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็มักจะมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเดี๋ยวผมพูดต่อไปกล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดอ่ะคือหัวใจมันเต้นๆอยู่แล้วมันขาดเลือดก็แบบหยุดไปเลยเนี่ยอันนี้ซึ่งเขาไม่ได้ขาดอากาศหายใจหัวใจเขายังเต้นอยู่เราก็ต้องทำการปั๊มหัวใจหรือไม่ก็ทำการช็อตไฟฟ้าแต่ในเด็กอะครับเคสเด็กเนี่ยเฉพาะมากเลยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตไม่ได้มาจากหัวใจนะครับเด็กเสียชีวิตเนี่ยหัวใจหยุดเต้นมาจากการขาดอากาศหายใจเป็นหลักอย่างเช่นอะไรบ้างอะอย่างเช่นแบบลูกเนี่ยเอาแบบองุ่นยัดเข้าไปในปากเด็กกินองุ่นกินกระดุมกินอะไรเนี่ยติดคอเด็กก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตบางทีคุณแม่อาจจะให้เด็กเล็กนอนบนเตียงแล้วก็เพลินนอนคว่ำครับจมูกกดกับหมอนเด็กก็หยุดหายใจอะครับมันเด็กหลายคนก็ชอบเล่นน้ำใช่ไหมครับเด็กก็จะจมน้ําขาดอากาศหายใจซึ่งเด็กส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุที่เขาเสียชีวิตหลักๆมาจากการขาดอากาศหายใจเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเจอเคสคนไข้เด็กที่มีการหยุดที่มีหัวใจที่ไม่หายใจแล้วก็หมดสติหรือเราคิดว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยการช่วยหายใจก็เลยมีความสําคัญนะครับที่พูดมานี่ก็เพื่อจะบอกว่าเนี่ยครับปัจจุบันมีหลายท่านที่ถามผมว่าเอ๊ะปัจจุบันเรากดหน้าอกอย่างเดียวเหรอเราต้องช่วยหายใจมั้ยคําตอบก็คือว่ากดหน้าอกอย่างเดียวก็ยังได้นะครับถ้าหากว่าในสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออำนวยให้เราประกบปากครับแต่ถ้าหากเป็นคนที่เราคุ้นเคยหรือว่าเป็นญาติพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันมีเทคนิคนึงครับสมมติว่าผมไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ได้แล้วแบบวันนั้นผมไม่ได้แต่งตัวเป็นหมอคือผมไม่ได้มีหน้าที่มาถึงวันที่เราไม่ได้ออกงานวันนั้นนะครับสมมติว่าผมก็เป็นซื้อของธรรมดาเนี่ยแล้วก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นใครสักคนเนี่ยหมดสติต่อหน้าอะไรครับแล้วก็เขาก็ถามมีใครเป็นหมอบ้างผมก็เข้าไปช่วยใช่ไหมผมก็อาจทำการปั๊มหัวใจอย่างเดียวกดหน้าอกอย่างเดียวโดยที่ผมก็ไม่ได้เป่าปากคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้จักเขาอะครับเราอาจจะติดเชื้อจากเขาก็ได้ถ้าเราไปเอาปากประกบแต่มีอีกเทคนิคนึงครับที่ได้ผลดีก็คือคนที่จะประกบปากเขาได้ก็คือญาตินะครับใช่ไหมอันนี้สำคัญมากมีคนบอกผมเหมือนกันญาตินะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นหมอผมกำลังปั๊มหัวใจอยู่ผมเป็นหมอที่เดินอยู่ในห้างนะครับที่ไม่ได้ทำงานตรงนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราก็ทำการกดหน้าอกคนไข้จากนั้นผมก็จะบอกมีใครเป็นญาติคนนี้ไหมซึ่งอาจจะมีแฟนเขามีลูกเขามีสามีเขาเป็นต้นนะครับซึ่งคนเหล่านี้แหละครับให้มาประกบปาก
เพราะเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะครับใช่ไหมเราก็ทําการกดหน้าอกอย่างเดียว30 ครั้งจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบอกให้ญาติเขาเนี่ยทําการเป่าปาก1 ครั้ง 2 ครั้งเป็นต้นหรือกรณีที่จมน้ําเหมือนกันนะครับสมมติว่าผมไปว่ายน้ําในสระว่ายน้ําแห่งหนึ่งแล้วก็มีเด็กสักคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักจมน้ํานะครับแล้วก็เอาขึ้นมาได้ปรากฏว่าเด็กก็ไม่หายใจผมก็ทําการกดหน้าอกเพราะผมเป็นพลเมืองดีใช่ไหมก็ทําการกดหน้าอกแล้วใครจะเป่าปากถ้าผมไม่สะดวกใจจะเป่าปากก็อาจจะบอกว่าเนี่ยคุณแม่อยู่ไหมก็ให้คุณแม่มาเป่าปากดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับที่เราจะทําการช่วยหายใจคนไข้ได้โดยที่ปากเราไม่ได้ประกบกับเขาก็ได้สรุปว่าอย่าตัดทิ้งนะครับอย่าคิดว่าการเป่าปากไม่มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญครับแต่ว่าบางสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออํานวยเรากดหน้าอกอย่างเดียวก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับย้อนกลับไปอีกครับผมเล่าให้ฟังหลายเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมัน10 ปีที่แล้วเนี่ยในอเมริกานะครับเขาก็ทําวิจัยเขาพบว่าในยุค10 ปีที่แล้วเราแนะนําว่าต้องทําการเป่าปากแล้วก็ต้องทําการกดหน้าอกใช่มั้ยเราจะมีตัวย่อว่า ABC ครับต้องคือเราจะต้องทําการช่วยหายใจก่อนอันนี้ในอดีตนะครับช่วยหายใจก่อนแล้วค่อยทําการกดหน้าอกเพราะเราหวังว่าจะให้ลมเข้าไปแล้วก็ทําการกดหน้าอกอันนั้นมันยุคสัก10 ปีที่แล้วครับเราให้เริ่มทําการช่วยหายใจก่อนทีนี้ในอเมริกาครับพอปรากฏว่าเขาก็ทําการติดตามปรากฏว่าพบว่าคนไข้ในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําปั๊มหัวใจเลยครับเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันติดที่เองคือเราตั้งเงื่อนไขว่าให้ทําการเป่าปากก่อนนะแล้วถึงจะทําการปั๊มหัวใจสําหรับประชาชนในอเมริกาเนี่ยพอคนไข้หมดสติไปเนี่ยเขารู้สึกแบบไม่อยากจะเป่าปากอ่ะดูแบบก็อักกระอ่วนไม่อยากช่วยดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกไม่ทําไม่เป่าปากมันก็ไม่มีขั้นตอนที่2ครับพอไม่กล้าจะเป่าปากก็เลยไม่กดหน้าอกสุดท้ายก็ไม่ทําอะไรเลยครับนึกออกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนถ้าเราก้าวข้ามที่1ไม่ได้เราก็จะไม่ก้าวขั้นที่2นะครับงั้นเค้าก็เลยมาทบทวนแนวทางว่าจริงๆเนี่ยที่เราแนะนําที่เค้าแนะนําให้ประชาชนทําการเป่าปากก่อนที่จะปั๊มหัวใจเนี่ยปรากฏว่าผลลัพธ์คือประชาชนไม่ปั๊มหัวใจเลยครับเพราะว่าไม่รู้สึกไม่อยากจะเป่าปากก็เลยเปลี่ยนแนวเค้าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปั๊มหัวใจยังเป็นสิ่งที่ดีๆกว่าไม่ทําเลยครับดังนั้นเนี่ยในเคสแบบเนี้ยกดหน้าอกดีที่สุดแต่ถ้าช่วยหายใจก็จะดีมากนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้คุณแม่ที่ช่วยลูกในการปั๊มหัวช่วยหายใจมีอยู่เคสนึงผมเคยเจอเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกครับผ่าคลอดแล้วเขาแบบเวลาคลอดลูกก็เสียเลือดเยอะนะแต่ว่าตกเลือดเยอะครับคลอดลูกแล้วก็กลับบ้านเนี่ยก็ให้ลูกกินนมแม่บอกว่าพอเลือดเสียเลือดเยอะพอเขากลับบ้านเป็นภาวะโลหิตจางนะครับพอลูกอาบน้ำเนี่ยก็ลูกหน้ามืดเนี่ยคุณแม่ก็วูบไปช่วงนึงตอนที่วูบเนี่ยลูกที่อุ้มอยู่ก็ตกไปในน้ําเลยในกะละมังเนี่ยเด็กก็จมน้ํานะแล้วก็สักพักคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าลูกเนี่ยจมน้ําไปแล้วเขียวครับแต่คุณแม่ก็ตัดสินใจทําการช่วยหายใจนะครับเป่าปากแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็รอดชีวิตนะครับการเป่าปากจะมีความสําคัญมากครับอันนี้รูปนี้ที่ผมว่าคือเค้าเรียกว่าท่า recovery position ก็คือให้คนไข้จับตะแคงกรณีที่เราไม่ได้สงสัยว่าคนไข้มีอุบัติเหตุอะไรที่กระดูกคอนะครับหลังจากที่เราช่วยชีวิตเค้าแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาเริ่มหายใจเริ่มตื่นได้ดีเขาก็จับตะแคงอีกอันนึงนะครับคนไข้ที่หมดสติเนี่ยบางคนหายใจนะครับสำคัญก็คือที่เราคุยกันคิดว่าปั๊มหัวใจคนไข้ก็หัวใจหยุดเต้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยแค่หมดสติเหมือนเป็นลมครับแต่เราก็ดูที่หน้าอกเขาหน้าอกเขาก็ยังหายใจกระเพื่อมอยู่แต่เขาหมดสติการที่คนไข้หมดสติเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเวลาที่เราหลับลึกครับเราจะคุมพวกกระดูกขาไกลไม่ได้เขาก็อาจจะแบบพวกลิ้นหรือกล้ามเนื้อมันตกเข้าไปกดคอหอยครับด้วยตัวของเขาเองครับเขาอาจจะหยุดหายใจก็ได้อย่างเคสแบบนี้ครับลองจินตนาการว่าถ้าเวลาที่มันคลายมากลิ้นมันจะเข้าไปอุดตรงหลอดลมนะครับคนไข้ก็จะหายใจไม่ได้เหมือนคนที่นอนกรนนะครับแต่ว่านี่เขาหมดสติดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราเจอคนไข้ที่หมดสติแต่ว่ายังหายใจได้อยู่เราก็อาจจะต้องทําการจับเขานอนตะแคงแบบนี้นะครับข้อห้ามของท่านี้ก็คืออย่างเดียวคือคนไข้ที่สงสัยว่ากระดูกคอหักอย่างเช่นเมื่อกี้ในรูปอุบัติเหตุที่มีรถชนเนี่ยแล้วคอหักแบบเราไม่รู้กระดูกคอเขามีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราจับเขานอนตะแคงเนี่ยอย่างเงี้ยครับมีโอกาสที่กระดูกคอจะเคลื่อนก็เป็นข้อห้ามเดียวครับที่เหลือก็ได้แม้แต่กรณีที่คนชักอะครับรู้จักคนไข้ที่เป็นชักโรคลมชักส่วนใหญ่การชักมันก็จะหยุดไปเองครับภายในไม่กี่วินาทีคนไข้ก็หยุดชักพอหยุดชักเนี่ยเขาก็จะหลับลึกครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลไม่จัดท่าให้ดีเนี่ยกระดูกขาไกลมันตกไปข้างหลังก็จะกดการเดินหายใจได้ดังนั้นเนี่ยคนไข้หลังจากที่ชักดีแล้วเราก็จับเขานอนตะแคงเป็นท่านี้นะครับท่านี้ก็จะนอนตะแคงแล้วก็เอามือข้างหนึ่งหนุนไว้ที่ตรงแก้มเห็นไหมครับที่ผมว่าก็คือเอามือหนุนไว้ตรงแก้มแล้วก็อันนี้คือผู้ช่วยก็พยายามเชยคางขึ้นการเชยคางจะทําให้เขาอ้าปากครับแล้วก็จับนอนตะแคงเวลาที่ตะแคงอ่ะลิ้นมันก็จะไปด้านข้างนะครับคือแทนที่ลิ้นมันจะกดไปข้างหลังมันก็ไปด้านข้างแทนก็เป็นการเปิดทางเดินหายใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลิ้นมันตกเข้าไปในคอด้วยนะครับท่านั้นเขาเรียกว่า
recovery position คำว่า recovery หมายถึงหลังจากพักฟื้นนะครับรูปนี้ให้ดูอะไรนะครับอาจจะไกลนิดนึงรูปนี้ให้ดูเรื่องของการคลำชีพจรนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็แนะนำให้ประชาชนคลำชีพจรก่อนนะในยุค15ปีที่แล้วนะครับคนไข้หมดสติไม่หายใจตอนแรกมันจะเริ่มด้วยการหมดสติก่อนหมดสติปลุกไม่ตื่นแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าเราจะรู้ว่าหัวใจหยุดเต้นไหมเราก็ต้องคลำชีพจรใช่ไหมครับการที่แบบมันต้องคำชีพจรในยุคนั้นนะเขาก็จะให้แบบก้มหน้าเข้าไปดูว่าหายใจไหมจากนั้นก็เอามือคำชีพจรเนี่ยว่าคำได้หรือเปล่าถ้าคำชีพจรไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าหัวใจหยุดเต้นก็ให้ทำการเป่าฝ่าแล้วก็ปั๊มหัวใจในอดีตนะครับเขาก็จะแนะนำให้ทำการคำชีพจรแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้แนะนำให้ประชาชนคำชีพจรอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันหนึ่งมันคำยากนะครับมันก็มันใช้ทักษะด้วยแล้วก็ประชาชนหลายคนที่คำไม่ได้ก็จะลังเลที่จะปั๊มหัวใจครับมัวแต่คำเลยครับหัวใจก็หยุดเต้นไปนานเกินแต่ผมก็จะอธิบายวิธีการคำชีพจรนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ประชาชนจะต้องทำนะครับอย่างแรกเนี่ยเราหาตรงกระเดื่องให้เจอนะครับนี่รูปที่ผมวาดนี่คือกระเดื่องนะเขาเรียกว่าอดัมแอปเปิลลูกแอปเปิลของคุณอดัมอันนี้นะครับอดัมแอปเปิลก็จะเห็นว่าจะเป็นส่วนที่นูนที่สุดของกระดูกเขาเรียกว่าตรงคอเนี่ยตรงกลางนะครับเขาเรียกว่ากระดื่องกระเดื่องครับเราก็เอานิ้ว2นิ้วนะจับที่กระเดื่องแล้วก็ไล่ไปครับค่อยๆไล่ไปเราเจอมัดกล้ามเนื้ออยู่มัดหนึ่งนะครับเห็นมัดนี้ไหมที่ผมว่าเป็นสีส้มๆนะครับอันนี้ครับนี่คือกล้ามเนื้อมันจะมีขอบของกล้ามเนื้อทั้งสองด้านกล้ามเนื้อนี่เขาเรียกว่า sternocleidomastoid ครับ SCM sternocleidomastoid กล้ามเนื้อมัดนี้ครับก็จะเห็นเป็นสันเป็นแนวเห็นไหมจะเห็นแนวของกล้ามเนื้อที่เป็นแบบสามเหลี่ยมเป็น V shape นะครับเราก็เอานิ้วของเราเนี่ยจับที่ตรงกระเดื่องก็ค่อยๆไล่ไปครับไล่ไปช้าๆจนกระทั่งมันเกือบจะชิดขอบของกล้ามเนื้อมันเนี้ยเราจะคำอะไรได้ตุบๆเล็กๆลองดูนะได้ไหมใครไม่ได้อาจจะต้องปั๊มหัวใจไม่ใช่คำได้ครับค่อยๆไล่ไปเราจะคำได้เบาๆครับคำได้ไม่เบาต้องคำได้แรงๆด้วยก็จะคำชีพจรได้สำหรับข้อห้ามสำหรับประชาชนหมายถึงถ้าเกิดดูอยู่ทั้งบ้านแล้วจะคำเองเนี่ยต้องระวังนะครับอย่างแรกคือหนึ่งถ้าอายุมากไม่แนะนำให้คำเล่นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพออายุมากเส้นเลือดแดงเนี้ยเส้นนี้นะครับชื่อว่า carotid artery เนี่ยบางคนเส้นเลือดแดงมันมีไขมันอุดตันนะครับแบบเหมือนตะกันเหมือนในแบบซิงค์ล้างน้ำที่มีไขมันอุดตันนะแล้วเราไปคำเล่นนะปรากฏว่าคำไปคำมาไขมันมันหลุดนะครับไปถึงสิ่งพวกลิ่มเลือดมันหลุดไปอุดสมองเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็มีอย่าไปคำเล่นนะครับแล้วก็คำอย่าไปคำสองข้างนะเดี๋ยวปวดสติคำมันไม่ได้กดสรุปว่าเราไม่ได้นำให้ประชาชนคำอีกแล้วนะครับเพราะว่าการคำเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็อย่างบางคนก็คำแล้วไม่แน่ใจคำได้ไหมไปเรียกเพื่อนมาคำอีกคำกันเป็นแต่บทไปเกือบ10นาทียังไม่ได้ปั๊มหัวใจเลยดังนั้นเนี่ยคำแบบนี้ก็เลยตัดออกไปนะครับตัดออกไปว่าไม่จำเป็นต้องคำชีพจรอีกแล้วนะครับก็คือให้บอกว่าถ้าหนึ่งคนไข้หมดสติแล้วก็ไม่หายใจเราใช้คำว่าไม่หายใจแทนนะครับเราไม่ได้นำมาให้คำชีพจรอีกแล้วเพราะว่าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นส่วนใหญ่ก็มักจะหยุดหายใจนะครับไม่หายใจเนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องทำการขอความช่วยเหลือและทำการปั๊มหัวใจเดี๋ยวจะได้คุยต่อไปทีนี้คนไข้บางคนหมดสติแต่ว่าเขาก็ยังหายใจได้อยู่นะครับแต่เรียกว่าหายใจเฮือกอันนี้เขาเรียกว่า agonal breathing หายใจเฮือกอ่ะเหมือนปลาที่จะฮุบเหยื่อเหมือนเฮือกสุดท้ายครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้คุยกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าหมดสติแล้วไม่หายใจครับก็แปลว่าหัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำชีพจรอีกแล้วนะครับรูปนี้ก็สรุปนะครับอีกทีนึงว่าถ้าว่าเราเจอคนไข้หมดสติใช่ไหมครับหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับไม่จำเป็นต้องคำชีพจรแค่หมดสติแล้วก็ไม่หายใจหรือว่าหายใจเฮือกมันแบบตาลอยดูไม่มีความหมายแล้วก็เฮือกหายใจช้าๆลึกๆเฮือกครับเหมือนปลาจะฮุบเหยื่อปากก็จะอ้าเหมือนฮุบอากาศเนี้ยก็เรียกว่าหายใจเฮือกหมดสติไม่หายใจหรือว่าหายใจเฮือกเนี้ยดูผิดปกติครับอย่างแรกก็คือ1สถานการณ์ปลอดภัยนะใช่ไหมสำหรับประชาชนนะครับสถานการณ์ปลอดภัยแล้วก็ขอความช่วยเหลือครับที่เบอร์1669ครับสายด่วนประเทศไทยขอให้เขามาช่วยแจ้งว่ามีคนไข้หมดสติไม่หายใจก็จะมีคำแนะนำนะครับในถ้าเราโทรไปที่เบอร์1669แล้วบอกว่ามีเคสที่ด่วนขนาดนี้ก็จะมีคนที่เขารับสายเนี่ยจะให้ข้อมูลด้วยซ้ำไปว่าให้ทำการกดหน้าอกให้จับจังหวะยังไงจะมีการแนะนำทางโทรศัพท์ด้วยซ้ำไปนะครับจากนั้นก็ให้คนไปหาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาให้เร็วนะครับระหว่างที่เขาไปเอามาเนี่ยเราก็ทำการกดหน้าอกนะครับอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดหรือว่ามีญาติอยู่แถวๆนั้นก็ให้เขาทำการเป่าปากด้วยนะครับกดหน้าอก30ครั้งใช่ไหมแล้วก็ทำการเป่าปาก2ครั้งแล้วก็กดหน้าอก30ครั้งอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งสลับกันนะจนกว่าความช่วยเหลือจะมานะครับก
ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกใจที่จะเป่าปากเราก็ทําการกดหน้าอกอย่างเดียวก็ได้นะครับจนกว่าคนไข้จะตื่นนะครับหรือว่าจนกว่าความช่วยเหลือจะมาจากนั้นเนี่ยถ้าเราหาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาได้เนี่ยก็ทําการแปะเปิดเครื่องนะแล้วก็แปะแผ่นกระตุกแผ่นที่ใช้ปิดหน้าอกนะครับเพื่ออ่านสัญญาณขึ้นแล้วก็รอให้เครื่องอ่านสัญญาณจะทําการช็อตไฟฟ้าหรือไม่ช็อตเดี๋ยวเครื่องจะบอกจากนั้นเนี่ยความช่วยเหลือก็จะมาถึงนะครับรถพยาบาลมาพาคนไข้ไปโรงพยาบาลซึ่งอาจจะต้องทําการสวนหัวใจนะครับเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นก็มาจากหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดแล้วก็เราหวังว่าการดูแลที่แบบสมบูรณ์ขนาดนี้ครับเป็นห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตเขาจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเขาจะสามารถมีสมองที่ดีครับคือไม่ได้กลับไปเป็นผักเป็นปลาเขาต้องมีสมองที่ดีแล้วกลับไปทำงานไปเรียนหนังสือได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการปั๊มหัวใจถึงมีความสำคัญนะครับรูปนี้ให้ดูที่บอกว่าคนเราหัวใจหยุดเต้นได้ยังไงนะครับอันนี้คือภาพที่ผมว่านี่คือหัวใจคนเรานะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหัวใจท่านตรงกลางเนี่ยผ่าออกเนี่ยข้างตรงกลางที่เป็นหัวใจครับแล้วก็สองข้างก็เป็นปอดผมว่ารูปพวกนี้เหมือนกันทีนี้เวลาที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยหยุดไปเลยครับเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงสมองครับพอหัวใจหยุดหัวใจคนเราก็จะบีบเลือดเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงสมองพอมันหยุดปุ๊บเนี่ยเลือดไม่ไปสมองคนไข้ก็ขาดอากาศหายใจก็ทำให้เสียชีวิตมันก็ใช้เวลาประมาณสัก 4-8 นาทีครับคือตอนที่หัวใจบีบสมมติว่าหัวใจครั้งสุดท้ายเนี่ยหัวใจของคนนี้ครับที่อยู่ในรูปศพเนี่ยบีบปุ๊บเลือดไปเลี้ยงที่สมองปุ๊บแล้วหัวใจก็หยุดไปเลยครับเลือดก็ยังคาในสมองครับมันก็ยังสมองก็ยังมีเลือดอยู่เล็กน้อยเนี่ยก็มันยังอยู่แค่ประมาณสัก 4-8 นาทีครับแสงในสมองก็จะขาดเลือดแล้วก็เป็นแบบฟื้นตัวไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญว่าถ้าเรายังคงทำการปั๊มหัวใจกดหน้าอกไปเรื่อยๆครับก็จะเหมือนเราจำลองให้หัวใจมันบีบตัวครับถึงแม้ว่ามันจะบีบได้แค่ไม่ถึง 100% นะมันก็บีบประมาณสัก 20-40% เนี่ยก็ยังดีกว่ามันไม่บีบเลยครับเราก็จำลองการบีบตัวเพื่อให้เลือดยังคงไปเลี้ยงสมองจนกระทั่งความช่วยเหลือจะมานะครับจนกระทั่งคุณหมอคุณพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่มากกว่าเนี่ยมาถึงแล้วก็ไปแก้ปัญหาไปสวนหัวใจอะไรพวกนี้ครับการปั๊มหัวใจก็เริ่มมีความสำคัญนะครับข้างๆผมว่ารูปปอดด้วยครับมนุษย์เราเนี่ยยังจำเป็นต้องหายใจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ปั๊มหัวใจอย่าลืมว่าการช่วยหายใจก็มีความสำคัญนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถประกบปากเขาได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะให้ญาติพี่น้องมาประกบปากก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงกดหน้าอกอย่างเดียวก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรครับอันนี้ดูหัวใจนะครับหัวใจคนเราเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหัวใจนะหรือว่าอาจจะมีนักเรียนมัธยมปลายที่มาเรียนนะครับมาดูวันนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหัวใจคนเราเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะครับหัวใจก็มีเส้นเลือดอ่ะมันก็ต้องมีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะครับมันก็จะมีอยู่2เส้นนะเส้นนี้ก็เลี้ยงทางด้านซ้ายครับอีกเส้นก็เลี้ยงทางด้านขวาเส้นเลือดหัวใจมีชื่อว่าโคโรนารีครับคำว่าโคโรนาโคโรนอลก็หมายถึงเหมือนมงกุฎเหมือนสวมคราวได้ดูหนังเรื่องเดอะคราวไหมแต่คราวที่สวมมงกุฎนะครับคราวกับโคโรนาเป็นคำเดียวกันนะจะเห็นว่าเส้นเลือดมันอ้อมหัวใจเห็นไหมครับเส้นเลือดทั้งสองเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนี้มันอ้อมหัวใจก็เหมือนเราสวมมงให้กับหัวใจสวมมงกุฎให้หัวใจก็เรียกเขาก็เลยใช้คำว่าโคโรนารีมันอ้อมมันเหมือนสวมมงก็จะมีมงซ้ายกับมงขวามีเส้นซ้ายกับเส้นขวาซึ่งจะเห็นว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยก็จะเลี้ยงส่วนชมพูพวกนี้ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจครับทั้งสองด้านเวลาที่อันนี้ก็คือหัวใจปกติมันก็ต้องเต้นได้เพราะมีเลือดไปเลี้ยงครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยเส้นเลือดพวกนี้มันถูกอุดตันนะครับบางคนแบบอายุมากกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ไขมันสูงอ่ะเส้นเลือดมันก็ตีบอุดตันพอเส้นเลือดมันตีบปึ้งนะครับเลือดไปเลี้ยงหัวใจด้านล่างเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจสีฟูไม่ได้หัวใจก็จะเริ่มช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะห่อเลือดนะครับแล้วมันก็จะขาดเลือดพอมันขาดนานเนี่ยมันขาดเลือดขาดออกซิเจนขาดเลือดมันก็หยุดเต้นไปเลยครับหรือว่าบางทีมันก็เต้นพริ้วรัวไม่เป็นจังหวะดังนั้นเนี่ยเหตุส่วนใหญ่ที่คนไข้อายุเยอะหัวใจหยุดเต้นก็เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับดูในรูปนี้นะครับผมวาดรูปให้ดูอันนี้ให้ดูเส้นเลือดก่อนนะครับจะเห็นว่าที่คุยกันเมื่อกี้ครับว่าเส้นเลือดหัวใจคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะผมขยายให้ดูนะครับจะเห็นว่าผนังอันนี้คือเราขยายผนังหลอดเลือดนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเห็นว่าคนนี้พออายุมากชายคนนี้ครับดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะกินอาหารไขมันเยอะมันก็ท่อนะครับทุกวันเนี่ยมันก็ไขมันอุดตันสะสมไขมันมันอยู่ในพุงใช่มั้ยมันก็มาอยู่ในเส้นเลือดด้วยครับอันนี้ครับที่ผมว่าสีเหลืองเนี่ยก็คือไขมันที่มันเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดตรงทําให้รูข้างในเส้นเลือดมันตีบนิดเดียวครับเห็นมั้ยรูมันปกติรูเส้นเลือดมันก็ต้องใหญ่ท่อใช่มั้ยพอไขมันไปอุดตันที่ผนังตรงเนี้ยครับก็ทําให้รูมันตีบกระจิ๋วหลิวเลยพอเวลาที่ถามว่ารูตีบมันจะเป็นยังไงก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้นะครับถ้าหากว่าเค้ายังใช้ชีวิตปกติอย่างเช่นเดินเหินไปมาก็ไม่ได้
รู้สึกอะไรแต่เมื่อไหร่ที่มีการออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนอย่างนี้ครับหัวใจก็ต้องบีบตัวหนักเพราะว่าเราวิ่งอ่ะเราต้องใช้ออกซิเจนเยอะเลือดมันก็ไม่พอครับดังนั้นเนี่ยพอวิ่งเยอะหัวใจเต้นเยอะหรือว่าออกกําลังกายเยอะเนี่ยเลือดมันไปเลี้ยงร่างกายไม่พอความต้องการนะครับก็ทําให้มีการแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางทีคืนดีครับอาจจะมีแผลเล็กๆเนี่ยบางคนมีความดันสูงด้วยครับกระแทกไปจนกระทั่งไขมันมันหลุดเป็นแผลเล็กๆก็จะกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดเข้าไปอุดตันเนี่ยตรงนี้ครับที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยวันดีคืนดีก็มีลิ่มเลือดไปอุดปึ้งอีกทีนึงทีนี้ครับเกิดเรื่องเลยพอมันอุดปุ๊บเนี่ยครับขอบพระคุณครับผมที่ได้ข้อมูลสมมุติว่านี่ครับมันดีคืนดีเนี่ยตีบอยู่แล้วอ่ะไม่มีอาการอะไรยกเว้นว่าจะออกกําลังกายหนักๆแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็จะมีอาการแน่นหน้าอกนะแต่วันนี้คืนดีมันอุดไปเลยครับมีแผลเกิดขึ้นแล้วก็มีลิ่มเลือดไปอุดตันตรงเนี้ยคือเวลาที่บางคนความดันสูงกระแทกผนังเส้นเลือดแล้วก็ทําให้ผนังเส้นเลือดมันปรีอ่ะครับมันก็จะเกิดกระบวนการลิ่มเลือดขึ้นมาตรงเนี้ยก็อุดสมบูรณ์เลยพออุดปึ้งเนี่ยปรากฏว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจด้านล่างไม่ได้คนไข้ก็แน่นหน้าอกมากพอแน่นสักพักนึงเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วนะครับแน่นมากพอขาดเลือดนานๆหัวใจก็หยุดเต้นไปเลยครับหรือไม่ก็เต้นพริ้วเนี่ยคนไข้ก็เลยหมดสติแล้วก็ไม่หายใจเราก็ต้องทําการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจนะครับในรูปนี้นะครับผมวาดให้ดูว่าเวลาที่คนไข้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเขาจะมีอาการไงสมมติว่าเราเป็นประชาชนที่ฟังอยู่ครับอาจจะแบบมีญาติพี่น้องหรือว่าประชุมอะไรเนี่ยวันนี้ประชุมเครียดมากแล้วก็แบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกจริงๆแล้วตามทฤษฎีนะหลักการคือหัวใจคนเราอยู่ด้านซ้ายครับหัวใจมันอยู่ทางซ้ายคือทางนี้นะซ้ายใช่มั้ยครับเวลาที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันก็จะแน่นน่ะแน่นหน้าอกคนไข้ก็จะบอกว่าแน่นหน้าอกด้านซ้ายครับลักษณะอาการแน่นเนี่ยก็จะเหมือนคนมาเหยียบอ่ะครับเหมือนคนมาเหยียบที่หน้าอกของเราหรือว่าเนี่ยในรูปนี้คือเหมือนเข็มขัดมันรัดนะครับเหมือนคนเอาเข็มขัดมารัดที่หน้าอกแล้วก็รัดมันก็จะแน่นเหมือนท็อปทึบๆอ่ะเหมือนมีคนมากดเราที่ด้านซ้ายแล้วก็อาการปวดเนี่ยมันก็จะร้าวมาที่หัวไหล่ข้างซ้ายด้วยครับบางคนก็ร้าวขึ้นมาที่กลางข้างซ้ายอันนี้คือลักษณะเฉพาะนะครับเฉพาะของเนี่ยอาการนี้น่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราประชุมเนี่ยประชุมวันนี้เครียดมากปิดงบไตรมาสที่3เครียดครับบริษัทขาดทุนเป็นต้นแล้วก็แน่นหน้าอกขึ้นมากระทันหันเนี่ยอันนี้แปลว่าเขาอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได้ก็พาเข้าไปโรงพยาบาลลักษณะก็จะแน่นเหมือนมีคนมาเหยียบอะแล้วก็ร้าวไปที่หัวไหล่ด้านซ้ายประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะร้าวขึ้นมาที่กลางข้างซ้ายแต่มันไม่เสมอไปนะครับยังมีกรณีบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยการแบบนี้นะครับบางคนก็จะมาริ้นแน่นตรงหน้าอกตรงกลางก็มีลิ้นปี่แล้วทะลุไปข้างหลังก็มีเหมือนกันนะครับบางคนก็มารู้สึกเพลียแล้วก็แบบเหงื่อแตกใจสั่นรู้สึกไม่ค่อยดีครับอาการพวกนี้มันหลากหลายมากซึ่งอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปั๊มหัวใจก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องทำการตรวจสอบให้ได้นะครับป้องกันใช่ไหมอย่างแรกเช่นป้องกันเด็กไม่ให้จมน้ำก่อนใช่ไหมเพราะจมน้ำไม่ต้องไปปั๊มหัวใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำอ่ะแต่ที่สองตรวจพบให้เร็วอ่ะครับถ้าหากว่ามีคนกำลังประชุมแล้วก็มีแน่นหน้าอกเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้เขาหัวใจหยุดเต้นนะเราก็ไม่ไหวแล้วสงสัยจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ต้องเกรงใจหมอครับไปโรงพยาบาลไปตรวจคลื่นหัวใจว่าเป็นหรือเปล่าการป้องกันหรือว่าการตรวจพบโดยเร็วนั้นก็สำคัญนะครับรูปนี้ผมวาดให้ดูรูปของศพนะครับเป็นวาดรูปศพถ้าเราผ่าหัวใจออกมาอย่างเช่นคนนี้ครับสมมติว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยวันดีคืนดีก็อุดปึ้งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยหัวใจขาดเลือดไปแล้วครับแล้วก็แบบหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปเลยเนี่ยไม่ดูปั๊มหัวใจหรือไม่ปั๊มเนี่ยปรากฏคนไข้ไม่รอดแล้วก็ผ่าหัวใจมาดูเลยครับว่ามันขาดเลือดตรงไหนนะผมให้ดูอันนี้เราแหวกหัวใจผ่าออกมานะครับก็หัวใจตรงนี้ก็เป็นหัวใจห้องซ้ายนะหัวใจคนเรามีกี่ห้องครับมีอยู่4ห้องใช่มั้ยครับแต่อันนี้ให้ดูห้องซ้ายล่างแล้วก็อันนี้ก็คือห้องขวาล่างตรงนี้ครับตรงนี้เค้าเรียกว่าผนังกล้ามเนื้อหัวใจผนังกล้ามเนื้อหัวใจจะมีตรงเนี้ยผนังทางด้านซ้ายแล้วก็อันนี้คือผนังตรงกลางจะเห็นว่าผนังตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้ขาดเลือดนะครับผนังตรงกลางก็ยังคงมีสีเหมือนแบบเหมือนเนื้อหมูอ่ะเนื้อวากิวอ่ะครับเนื้อวากิวพูดกับศพหมายถึงว่าเป็นก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อสีชมพูครับคือมันไม่ได้ขาดเลือดแต่เห็นตรงนี้มั้ยครับตรงเนี้ยผนังหัวใจด้านซ้ายเนี่ยมีการขาดเลือดน่ะแสดงว่าที่ผมว่าสีชมพูมันก็จะกลายเป็นสีออกช้ำเลือดช้ำหนองครับซึ่งมาถ้าเกิดว่าปล่อยให้นานเนี่ยมันก็จะช้ำเลือดช้ำหนองหรือว่าขาดเลือดไปทั้งผนังเลยครับแล้วก็ขาดไปทั้งดวงเนี่ยมันก็เลยทำให้หัวใจหยุดเต้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มาเร็วเนี่ยคุณหมอก็ทำการสวนหัวใจสวนเส้นเลือดหัวใจนะครับเพื่อทำบอลลูนเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูอีกอันนึงก็ขยายเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเลือดก็จะได้กลับมาเลี้ยงหัวใจได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นเคสนี้ครับถ้าหากว่ามีการขาดเลือดสมมติที่เล่าว่าเราแบบไปประชุมนะครับแล้วก็แบบเครียดมากแล้วก็แน่นหน้าอกปรากฏว่าขณะที่กำลังแน่นหน้าอกเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจส่วนด้านหน้าด้านนอกเนี่ยขาดเลือดไปแล้วช้ำเลือดช้ำหนอง
ถ้าเรามาโรงพยาบาลเร็วนะครับภายในเวลาไม่นานเนี่ยคุณหมอตรวจพบได้เร็วแล้วก็ทําการส่วนหัวใจเนี่ยเขาก็อาจจะเลือดมันก็อาจจะกลับไปเลี้ยงหัวใจได้เหมือนเดิมนะมันก็จะทําให้การขาดเลือดมันไม่มากแต่ถ้าเราตรวจพบก็ช้าครับแน่นหน้าอกมันก็แบบไม่เป็นไรอยู่บ้านก็ได้ครับไม่ได้เครียดอะไรปรากฏว่ามันขาดเลือดไปเรื่อยๆครับมันก็จะขาดเลือดทั้งผนังเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยสีออกช้ำเลือดช้ำหนองทั้งแผ่นเลยครับพอมันขาดนานหัวใจคนเรามีกี่ดวงครับมีอยู่ดวงเดียวครับมันขาดเลือดไปแล้วมันตายไปแล้วครับหัวใจก็เลยหยุดเต้นดังนั้นเนี่ยพอหัวใจหยุดเต้นเสร็จเราจะไปสวนหัวใจไปอะไรโอกาสรอดชีวิตมันก็น้อยลงดังนั้นเนี่ยอาการสําคัญเลยครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปพูดที่ในครั้งหน้าในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสําหรับประชาชนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการแน่นหน้าอกด้านซ้ายเหมือนโดนเหยียบเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับอันนี้ที่พูดถึงการทําบอลลูนนะหรือสเตนอันนี้รูปที่ผมว่าคือเส้นเลือดนะครับนี่คือเส้นเลือดของหัวใจแล้วก็พออายุมากขึ้นตรงนี้ไขมันมันก็ไปอุดเส้นเลือดหัวใจเนี่ยแบบอย่างเราดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากินอาหารที่มีไขมันสูงมันก็จะไปสะสมที่ผนังเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับเหลืองๆเนี่ยวันดีคืนดีมันก็มีริ่มเลือดไปอุดตันปึ้งปิดหมดเลยครับคือวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันไม่ดีคืนไม่ดีนะก็เลือดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่รูมันตีบอะครับเมื่อไหร่ที่ออกกำลังกายหนักๆหัวใจทํางานหนักบางทีเลือดไปเลี้ยงไม่พอคนไข้ก็อาจจะแค่แน่นหน้าอกไปเฉยๆครับแต่วันนี้คือดีโชคร้ายครับผมว่ามีริ่มเลือดไปอุดปึ้งเนี่ยขาดเลือดไปเลยดังนั้นเนี่ยส่วนปลายของหัวใจเนี่ยมันก็ขาดเลือดไปหัวใจก็เลยหยุดเต้นถ้าเราพาคนไข้มาโรงพยาบาลเร็วครับหรือว่าเราปั๊มหัวใจระหว่างที่รอรถพยาบาลเนี่ยเราไปทําการปั๊มหัวใจไปด้วยระหว่างที่มีรอทีมช่วยเหลือครับพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอตรวจเอ๊ะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยคุณหมอก็ทำใส่เส้นลวดเข้าไปตรงขาเส้นเลือดที่ขานะครับเส้นลวดมันก็จะลอยขึ้นไปตรงเส้นหัวใจเล็กๆที่ดูในรูปเส้นเลือดหัวใจครับแล้วก็มันจะใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ดูว่าแบบนี้ตอนนี้ลวดไปอยู่ตรงไหนแล้วครับเป็นการฉีดสารทึบรังสีย้อมสีเห็นเส้นเลือดเป็นเหมือนถนนเนี่ยเหมือนแบบอารมณ์เหมือนตอนที่เรานั่งเครื่องบินนะครับเคยนั่งเครื่องบินตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เห็นว่าเขาเรียกรันเวย์ใช่ไหมก็จะมีไฟส่องนะครับเหมือนกันเวลาที่คุณหมอเขาส่วนหัวใจไปครับเขาจะเอ็กซเรย์แล้วก็ฉีดสารทึบรังสีเหมือนฉีดสีครับก็จะเห็นเป็นแนวของเส้นเลือดว่าอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนแบบตอนที่กัปตันจะแลนดิ้งเนี่ยจอดเครื่องบินลงที่พื้นนะครับก็จะมีไฟสัญญาณไปแล้วคุณหมอก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีจุดติดตรงนี้นี่นะคุณหมอก็จะเข้าไปแล้วก็ขยายบอลลูนปึ้งนะครับเห็นไหมครับบอลลูนมันก็จะบึ้งเนี่ยทำให้ตรงที่มันตีบเนี่ยมันมีการเปิดออกมาครับแล้วก็ตัวบอลลูนเนี่ยมันจะมีที่กรองอยู่นะคือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเวลาที่ริ่มเลือดอุดตันน่ะมันจะมีริ่มเลือดอุดตันพอเราเข้าไปขยายเนี่ยเราขยายปึ้งเนี่ยเราก็ต้องกรองริ่มเลือดใช่มั้ยไม่งั้นริ่มเลือดมันก็ไหลไปที่สมองไปเป็นเส้นเลือดสมองตีบแทนมันก็จะมีที่กรองดักเอาไว้ยังมีตะแกรงแล้วก็เราก็จะดึงไอ้พวกริ่มเลือดเนี่ยออกมาจากร่างกายด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีที่มันได้ผลดีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ตรวจสอบให้เร็วนะครับว่ามีอาการแน่นอกรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าคนไข้ที่หมดสติไปแล้วครับไม่หายใจแล้วเนี่ยเรายังคงปั๊มหัวใจต่อเนื่องเพื่อแบบยื้อชีวิตเขาไว้ครับเอาไว้จนกระทั่งมาโรงพยาบาลให้คุณหมอส่วนหัวใจเนี่ยก็จะทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจได้เหมือนเดิมการปั๊มหัวใจก็เริ่มมีความสำคัญนะครับในรูปนี้นะครับผมว่ารูปภาพที่มีคนกำลังปั๊มหัวใจรูปนี้ต้นฉบับเป็นของเนตเตอร์นะครับเนตเตอร์เป็นคนที่วาดรูปที่ผมชื่นชอบเป็นไอดอลผมก็วาดตามเขานี้จะเห็นว่าในอดีตเนี่ยก็ทำการกดหน้าอกแล้วก็ทำการเป่าปากเพื่อยื้อชีวิตนะครับตำแหน่งการกดหน้าอกมันอยู่ตรงไหนครับกดตรงไหนนะครับมีหลายครั้งที่เรากดหน้าอกไม่ถูกวิธีครับวางมือไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้ตับแตกก็มีนะม้ามแตกก็มีผมให้ดูรูปนี้นะครับอันนี้คือกระดูกตรงกลางนะบางเวลาที่วางมือเราจะวางมือประมาณกึ่งกลางด้านล่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังจะแบ่งเป็นสามส่วนเราจะวางมือบนกระดูกตรงกระดูกหน้าอกตรงนี้ครับบางคนเนี่ยตื่นเต้นนะครับวางผิดที่วางต่ำนะครับมาตรงนี้ตัวนี้ก็คือลิ้นปี่ใช่ไหมแล้วข้างตรงด้านล่างเนี่ยด้านขวานี่มีตับอยู่บางคนวางมือต่ำมากเลยครับต่ำกว่ากระดูกหน้าอกเนี่ยตรงด้านล่างแล้วทำการกดปรากฏว่าแรงของเราเนี่ยไปกดทำให้ตับแตกคือคนไข้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ว่าเราวางมือต่ำมากเลยครับพอแถวท้องเนี่ยไปกดท้องก็แทนปรากฏว่ามีเลือดออกในตับแตกแทนสรุปคนไข้เสียชีวิตจากตับแตกไม่ได้เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดงั้นการวางมือก็สำคัญนะครับบางคนก็วางมือไปทางซ้ายเกินขวาเกินไปทำปอดเขาแตกก็มีเหมือนกันการวางมือจึงมีความสำคัญถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าวางมือตรงไหนผมเล่าให้ฟังแต่ว่าก็ยังคิดว่าการที่เราไปฝึกอบรมการปั๊มหัวใจก็ยังมีประโยชน์นะครับเราต้องฝึกทักษะว่าเราจะวางมือที่ไหนเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็
เป็นการปั๊มหัวใจที่ถูกวิธีด้วยมาดูกันนะครับกระดูกตรงนี้ครับกระดูกหน้าอกอยู่ตรงไหนเราลองคำตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับเห็นไหมกระเดือกใช่ไหมครับลากกระเดือกมาเนี่ยกระเดือกมันก็จะนิ่มๆนะจนกระทั่งเราเจอจุดหนึ่งนะครับบ่อมบ่อมเนี่ย notch หรือบ่อมบ่อมเนี่ยก็คืออันนี้ครับส่วนหัวของกระดูกที่เป็นกระดูกตรงกระดูกหน้าอกอันนี้ครับ sternum อ่ะตรงนี้เราคำได้ไหมครับเราจะคำได้หว่อมแรกเนี่ยที่มันแบบหว่อมอ่ะก็คือเป็นส่วนบนสุดของกระดูกเนี่ยรอยหว่อมของมันแล้วเราก็ไล่มานะครับเห็นไหมตรงกลางมันจะแข็งแข็งนะครับจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันยวบอีกทีนึงก็คือท้องนะครับตรงนี้เอาใหม่นะครับนี่คือเขาเรียกกระดูกสเตอร์นัมครับเราคำตรงหว่อมนี้ให้ได้ก่อนนะหว่อมนี้เสร็จตรงกลางนี่ก็เป็นกระดูกรู้สึกว่ามันแน่นใช่ไหมมันแข็งอ่ะก็คือเรายังคำกระดูกอยู่พอมาตรงนี้เขาเรียกลิ้นปี่ครับพอใต้ต่อกระดูกนี้ตรงไปก็จะเป็นท้องลิ้นปี่ก็เป็นบริเวณกระเพาะอาหารตรงนี้เขาเรียกว่ากระดูกลิ้นปี่มันเหมือนลิ้นปี่ครับแต่นี่เรียกว่ากระดูกสเตอร์นัมสเตอร์นัมคืออะไรรูปนี้เหมือนมีดไหมครับสเตอร์นัมมันหมายเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นเหมือนกริดกริดก็หมายถึงมีดอ่ะมีดที่มันคนอาหรับใช้อ่ะมีดที่เป็นกริดนะครับเป็นมีดอ่ะเขาบอกว่าลักษณะของกระดูกนี้มันดูคล้ายมีดอันนี้เหมือนแบบเหมือนด้ามมีดใช่ไหมตรงนี้ครับเหมือนมีดไหมดูให้เหมือนนะครับเหมือนมีดสปาร์ตาเหมือนไหมเหมือนมีดอย่างนี้ครับเหมือนมีดสเตอร์นัมก็หมายถึงกระดูกที่เหมือนมีดนะครับก็คือมันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้นะหาน็อตหาจุดนี้ให้เจอปุ่มหม่ำนะครับแล้วก็ลากลงไปจะรู้สึกมันแข็งๆจนกระทั่งจุดนึงที่มันไม่แข็งอีกแล้วมันคือท้องแล้วครับก็เรียกว่าลิ้นปี่ตำแหน่งที่แบบเวลาที่คนเป็นกระเพาะจุกลิ้นปี่ก็ตรงนี้ครับกระดูกเนี้ยที่แข็งๆก็เป็นสเตอร์นัมเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ1เห็นไหม1ส่วนครับเนี่ยเราจินตนาการว่ามีกระดูกอยู่3กระดูกชิ้นเนี้ยกระดูกสเตอร์นัมอ่ะเราแบ่งเป็น1ท่อนนะ2ท่อนแล้วก็3ท่อนบนกลางล่างนะครับเราวางมือตำแหน่ง1ใน3ส่วนล่างฟังแล้วงงมั้ย1ใน3ส่วนล่างก็แบ่งมานะครับแบ่งเป็นบนกลางล่างแล้วก็เอามือวางระหว่างตรงกลางกับล่างนะครับตรงเนี้ยวางสันมือเข้าไปที่อยู่ตรงตำแหน่ง1ใน3ของกระดูกสเตอร์นัมฟังแล้วงงมั้ยงงครับสำหรับประชาชนยังไงเนี่ยแบบหมอจะไป1ใน3อะไรงงมั้ยกระดูกสเตอร์นัมฟังก็ไม่ดูเรื่องหลักการก็บอกเขาก็ไม่เอาเพราะมันยากเกินไปครับเพื่อให้ประชาชนไปคำสเตอร์นัมแบ่งเป็น1ใน3มันก็งงนะเขาสำหรับคนที่เคยผ่าศพเคยเห็นศพก็รู้ว่าอ๋อกระดูกนี้เป็นแบบนี้แหละครับประชาชนก็มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็อย่างนี้แล้วกันครับเราดูที่ตรงหัวนมเป็นหลักนิปเปิลครับหัวนมมันจะเป็นคือเขาปกติคนเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ตรงเนี้ยตำแหน่งที่ว่ากันว่าเป็น1ใน3ส่วนล่างของกระดูกสเตอร์นัมเนี่ยถ้าลากเส้นสมมุติเนี่ยมันจะเป็นแนวของหัวนมพอดีเลยครับลากกันมาเนี่ยแนวของหัวนมพอดีเลยเขาบอกว่าเนี่ยเราหาจุดของหัวนมเนี่ยนิปเปิลนะให้เจอนะครับแล้วก็ลากเส้นสมมุติเนี่ยไปเนี่ยแล้วก็จุดตัดตรงที่แข็งๆตรงกลางเนี่ยอันนี้แหละคือจุดที่เราจะวางมือเพื่อปั๊มหัวใจนะสำหรับผู้ชายที่ผู้ชายหนุ่มนะครับมีปัญหาอีกครับถ้าเราใช้หัวนมเป็นเกณฑ์นะครับมีปัญหาสำหรับบางคนที่อายุมากครับผู้หญิงบางท่านที่เข้าสู่วัยชรานะครับหน้าอกมันหย่อนลงนะครับตรงหัวนมมันก็จะลงไปข้างล่างไม่อยู่ตรงกลางอีกแล้วครับดังนั้นถ้าหากว่าเราแนะนำให้ประชาชนดูตรงหัวนมเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อปั๊มเนี่ยปรากฏว่าคนอายุมากคุณยายครับหน้าอกหย่อนลงไปเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไปลากตรงกลางก็อยู่แถวท้องพอดีแล้ววางมือปุ๊บแย่เลยตับแตกแน่นอนทำยังไงล่ะครับอีกวิธีหนึ่งครับก็คือในคนเราจะมีเขาเรียกว่าฐานนมครับฐานของราวนมนะครับคือถ้าอันนี้ขออนุญาตไม่ได้พูดเรื่องที่ดูกระอักกระอ่วนนะครับเป็นเรื่องของความรู้นะมีวิธีหนึ่งครับคือสำหรับคนที่หน้าอกแบบหย่อนคอเนี่ยหมายถึงคนที่อายุเยอะเราจะช่วยชีวิตเขาเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะยกเต้านมเขาขึ้นได้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีราวนมคือจุดเกาะของฐานของนมครับจุดนั้นนะครับถ้าเราลากเนี่ยจุดยกเต้านมขึ้นมานะครับลากจุดนั้นไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่เราลากเป็นเส้นสมมุติเนี่ยมันก็จะประมาณตรงกลางตรงเนี้ย1ใน3ส่วนล่างของกระดูกสเตอร์นัมพอดีพอได้นะครับงงมั้ยสรุปอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนที่มีความรู้นิดนึงอ่ะครับอ๋อกระดูกสเตอร์นัมเคยเรียนอบรมมาก็เนี่ยครับเราเห็นจินตนาการอะไรเนี่ยว่าลิ้นปี่ตรงเนี้ยครับตัวนี้คือจุดบนของกระดูกเนี่ยเราก็ดู1ใน3ส่วนล่างเนี่ยกดเลยครับเราสามารถจินตนาการที่จะแบ่งเป็น3ท่อนได้แล้วก็เห็นว่า1ใน3ส่วนล่างก็วางมือแล้วก็ทําการปั๊มหัวใจเลยครับแต่สำหรับประชาชนที่แบบไม่รู้จักสเตอร์นัมคืออะไรก็ดูที่หัวนมเป็นหลักว่าเนี่ยแนวของหัวนมเนี่ยมันควรจะตัดตรงไหนครับแนวของหัวนมตัดกับตรงกลางตรงนี้ตรงนี้แหละตำแหน่งที่เป็น1ใน3ส่วนล่างของกระดูกสเตอร์นัมวางมือได้เลยสำหรับผู้หญิงที่อายุมากแล้วเต้านมมันย้อยลงไปครับเราไปลากอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวไปกดท้องเขาเดี๋ยวตับแตกเราก็ให้ยกเต้านมขึ้นนะครับเราจะเห็นฐานของนมอะฐ
ฐานของเต้านมนะครับแล้วก็ลากเส้นเลยครับจะได้ตำแหน่งพอดีเลยมีความสำคัญนะครับโอ้เห็นบางคนบอกว่าเรื่องมันนี้มันไม่น่าสนใจอะไรสำคัญเพราะว่าวางมือผิดเนี่ยอาจจะทำให้ตับแตกหรือว่ากระดูกหักซี่โครงหักได้ในรูปนี้ดูอีกทีนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเป็นเงาเงาที่ผมว่าสีแดงแดงม่วงๆเนี่ยนี่คือหัวใจจะเห็นว่าหัวใจคนเราวางตัวอยู่ข้างหลังกระดูกสเตอร์นัมนะครับพอดีเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามือไปวางตรงแถวด้านล่างของกระดูกสเตอร์นัมเนี่ย1/3ส่วนล่างเนี่ยแรงของมือเราที่ส่งไปเนี่ยก็จะแบบมีพลังที่ไปโดนหัวใจพอดีเลยครับก็ทําให้หัวใจสามารถกลับมาบีบตัวได้อีกครั้งหนึ่งถ้าว่าเราวางมือไปทางซ้ายเกินไปอ่ะมันก็โดนซี่โครงนะก็ทําให้ซี่โครงหักทางขวาเกินไปมันไม่มีหัวใจแล้วครับไม่มีแต่ปอดเราไปปั๊มปอดก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้ก็มีคําถามอีกนะว่าถ้าปั๊มหัวใจเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยปั๊มนะครับแต่ถ้าเราลองปั๊มหัวใจเลยบางครั้งเนี่ยมันจะได้เสียงแกร๊กเข้ามาถึงกระดูกหักอ่ะตัวอย่างเช่นถ้าว่าเราปั๊มหัวใจเนี่ยบางทีอาจจะทําให้กระดูกซี่โครงมีการหักได้เขาถามว่าทำยังไงครับมีคำถามว่าถ้าเกิดกำลังปั๊มหัวใจอยู่ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งปรากฏว่าได้ยินเสียงแคร็กกระดูกหักแน่ๆเลยทำไงดีครับไปต่อไหมหรือจะหยุดไปต่อนะครับแต่ว่าตั้งสติก่อนอย่างแรกก็คือหนึ่งดูว่าเอ๊ะเราวางมือถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ตกใจเนี่ยเราจะวางมือตรงนี้แหละตำแหน่งนี้แหละแต่ว่าจะทางซ้ายเกินไปหรือขวาเกินไปซึ่งทำให้สันมือเราอยู่บนซี่โครงคนไข้ครับพอดันไปเนี่ยซี่โครงหักแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยเราตั้งสติไว้บางทีเราอาจจะวางมือผิดตำแหน่งแล้วก็เริ่มย้ายตำแหน่งมือให้มันถูกต้องนะครับดูที่1/3ของส่วนล่างกระดูกสเตอร์นัมวางมืออีกทีนึงแล้วก็กดหน้าอกไปกระดูกซี่โครงที่หักมันสามารถติดกันได้นะครับมันติดกันเองนะครับอาจจะไม่ต้องผ่าตัดด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเราหยุดกดหน้าอกเมื่อไหร่ครับหยุดปั๊มหัวใจเมื่อไหร่คนไข้ตายแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากได้ยินเสียงแกร๊กกระดูกหักดูที่ว่ามือเราอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะครับโอกาสเกิดกระดูกซี่โครงหักมากน้อยแค่ไหนนะครับตามเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้ครับมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับถ้าเทียบกับโอกาสรอดชีวิตเนี่ยดังนั้นถ้าเราได้ยินเสียงกระดูกหักก็ดูมือให้ดีนะครับว่าเราวางมือตำแหน่งที่ถูกต้องไหมแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อครับอันนี้จะคุยถึงว่าทำไมถึงต้องทำการช็อตไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่าเครื่องกระตุกประหัวใจมีความสำคัญนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกันฟุตบอลนะครับหลายท่านคงอาจจะเคยดูนะครับที่เขาเล่นปะทะกันนะครับอันนี้คือผู้เล่นเบอร์8เสื้อสีขาวนะแล้วก็ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเสื้อสีน้ําเงินเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกนะครับหมวกกันกระแทกเนี่ยปรากฏว่าหมวกกระแทกสีแดงเนี่ยหมวกกันน็อกสีแดงพุ่งเข้าไปกระแทกหน้าอกผู้เล่นเบอร์8สีขาวอย่างจังคือแบบปึ้งกระแทกไงสมมติว่าผมเป็นผู้เล่นเบอร์8แล้วก็อยู่ดีก็มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกมากระแทกผมเนี่ยครับปึ้งที่หน้าอกตรงกลางเนี่ยการกระแทกปึ้งอย่างแรงนะครับมันโดนหัวใจพอดีมันกระแทกแรงมากหัวใจมันเต้นอย่างนี้ใช่ไหมปกติหัวใจคนเราก็เต้นเหมือนปลาหมึกอ่ะมันก็บีบคลายบีบคลายพอโดนกระแทกปึ้งหัวใจก็งงเลยครับอะไรเนี่ยเหมือนโดนหมัดงงอ่ะหัวใจก็จะพลิ้วนะเขาเรียกพลิ้วนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า ventricular fibrillation fibrillation คือพลิ้วอ่ะเอาใหม่นะครับปกติหัวใจคนเราก็เต้นแบบนี้นะบีบแล้วก็คลายบีบแล้วก็คลายแต่ถ้ามีอะไรกระแทกเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ครับหัวใจก็จะพลิ้วเลยพลิ้วเป็น fibrillation การที่หัวใจเต้นพลิ้วเนี่ยเลือดมันออกไปไม่ได้นะเวลาที่หัวใจบีบและคลายหัวใจบีบเพื่อให้เลือดออกไปจากหัวใจไปเลี้ยงสมองใช่ไหมครับบีบเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองจากนั้นหัวใจก็จะคลายตัวเพื่อให้เลือดกลับเข้ามาเพื่อจะรอการบีบตัวครั้งหน้าแต่ถ้าหัวใจมันเต้นพลิ้วครับมันจะไปบีบยังไงคือเลือดมันก็ขังอยู่นี่วนอยู่ในหัวใจดังนั้นเลือดมันก็ออกจากหัวใจไปเลี้ยงสมองไม่ได้คนไข้ก็เลยสมองขาดเลือดนะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจอย่างเคสเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับกระแทกปุ๊บเนี่ยครับกระแทกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหัวใจมันเต้นพริ้วครับคนไข้ก็อย่างผู้เล่นเบอร์8ก็แบบตาเหลือกเลยครับลงไปนอนที่พื้นแล้วก็เหลือกตาเหลือกอ่ะชักอ่ะตาเหลือกเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมันก็จะชักแน่พอชักเสร็จปรากฏว่าในสนามเขามีแพทย์สนามอยู่ใช่ไหมครับคุณแพทย์สนามก็เข้าไปดูอุ๊ยหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกทําการกดหน้าอกแล้วก็ติดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจทันทีนะเครื่องก็บอกว่าให้ทําการช็อกคือเครื่องตรวจพบนะครับเครื่องมันฉลาดอ่ะเครื่องมันตรวจพบว่าตอนเนี้ยผู้เล่นเบอร์8มีหัวใจเต้นพริ้วอยู่วิธีการเดียวที่จะรักษาหัวใจเต้นพริ้วได้คือต้องใช้ไฟฟ้าเข้าไปช็อตเครื่องมันบอกได้เครื่องนี้ก็คือเครื่อง AED นะครับมันบอกได้เนี่ยเครื่องก็ทําการปล่อยไฟฟ้าเลยครับเครื่องจะบอกให้คุณหมอเนี่ยกดหรือว่าประชาชนกดแล้วก็กดปุ่มปึ้งเครื่องก็จะปล่อยไฟฟ้าเข้าไปปึ้งช็อตนะครับหัวใจก็จะกลับมาเต้นปกติอันนี้แหละครับเป็นที่มาจริงๆภาวะนี้เขามีชื่อภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า common chill cordis ยากไหม common chill cordis การกระแทกที่หน้าอกอย่างแรงนะครับอย่างเช่นบางทีลูกเบสบอลกระแทกหรือว่า
มีการกระแทกที่หน้าอกจากพวงมาลัยหรือว่ามีคนเข้ามาชนเนี่ยโอกาสทําให้หัวใจเต้นพลิ้วได้นะทําให้เลือดออกจากหัวใจไม่ได้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจนะเขาเรียกว่า common CO cardis ครับยากนิดนึงเราก็ต้องทําการปั๊มหัวใจนะครับหมดสติไม่หายใจแล้วก็ติดนะครับ paddle แผ่นที่จะอ่านคลื่นไฟฟ้าเพื่อทําการว่าจะช็อตหรือไม่ช็อตไฟฟ้ามาดูรูปนี้นะครับผมให้ดูว่าแล้วหัวใจคนเราเต้นได้ยังไงนะครับหัวใจเต้นยังไงอ่ะหัวใจมันไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าไปเสียบแบตแล้วมันจะเต้นหัวใจคนเราเต้นเองครับมันก็เต้นของมันเนี่ยก็เต้นไปจนกระทั่งเราหมดลมหายใจมันก็เต้นบีบคลายบีบคลายหัวใจเต้นเพราะว่ามีสัญญาณไฟฟ้าอัตโนมัติเกิดขึ้นนะครับอันนี้หัวใจคนเรามีกี่ห้องครับมีอยู่4ห้องครับก็1 2 3 4ไล่ยังไงนะ1 2 3 4ใช่ไหมครับ4ห้องทีนี้จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับเป็นตัวเริ่มครับเวลาที่หัวใจจะบีบตัวครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มตำแหน่งด้านบนก่อนว้าผมมีผู้ช่วยครับมีคนมาช่วยแต่เขาจะ เขาขู่นะเขาไม่ยอมให้จับมาดูนะครับหัวใจคนเราเต้นแบบนี้นะมันจะมีตัวสัญญาณส่งสัญญาณมาก่อนตรงนี้เขาเรียก SN node นะครับส่งสัญญาณมาให้ตรงกลางเนี่ย AB node แล้วก็ส่งสัญญาณมาด้านล่างทำให้หัวใจเต้นเอาเป็นว่าถ้าหัวใจเต้นปกติอ่ะเราสามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้นะทุกอย่างการเคลื่อนไหวของร่างกายมันตรวจเป็นคลื่นได้เหมือนเวลาที่แบบเวลาแผ่นดินไหวครับใช่ไหมเวลาที่แผ่นดินไหวมันไหวอยู่อ่ะก็เราสามารถดูกราฟแผ่นดินไหวได้เหมือนกันนะครับเวลาที่หัวใจเต้นเนี่ยเราก็ดูกราฟได้ว่ากราฟเป็นยังไงแล้วก็เขาก็อ่านกราฟอะครับว่าเนี่ยแผ่นดินไหวมากน้อยแค่ไหนหัวใจเต้นอย่างเงี้ยกราฟแบบนี้มันปกติหรือไม่ปกติมาดูกราฟอันบนนะครับพอจะเห็นนะนี่เห็นไหมมันก็จะสวยเลยครับมีเหมือนเสากระดงเรือนเคยดูในหนังไหมครับเวลาที่หัวใจเต้นมันก็จะตืดตืดตืดหัวใจคนเราเต้นเงี้ยตืดตืดตืดก็คือเต้นปกติแปลว่าหัวใจกําลังบีบคลายบีบคลายบีบคลายปกติอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อกี้ลูกบอลกระแทกปึ้งเลยครับมีคนผู้เล่นเบอร์8มากระแทกที่หน้าอกอย่างแรงเนี่ยหัวใจที่เต้นอย่างเงี้ยมันก็งงครับหัวใจก็จะพลิ้วนะพลิ้วครับพลิ้วแบบระริกอ่ะเขาเรียกระริกนะหัวใจเต้นระริกเห็นขึ้นข้างหน้าไหมครับมันก็จะแบบไร้ระบบเลยแบบพลิ้วครับซึ่งอย่างเงี้ยพอตอนที่หัวใจพลิ้วเนี่ยเขาเรียกว่าฟิบริเลชันฟิบริเลชันนะหรือว่าเราเรียกว่าระริกหัวใจเต้นพลิ้วเนี่ยเลือดมันออกจากหัวใจไม่ได้ครับการรักษาอย่างเดียวคือต้องทำการช็อตไฟฟ้าครับต้องติดเครื่องกระตุกไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเพื่อบูสต์ใหม่ให้หัวใจมันเต้นใหม่เราเคยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผมว่าหลายท่านคงบ่อยเวลาที่คอมแฮงค์ทำยังไง control alternate delete หรือว่าบางคนก็กดปุ่ม restart คล้ายๆกันนะครับหลักการเดียวกันเลยเวลาที่หัวใจมันครับคือแบบมีอะไรกระแทกแล้วหัวใจก็เต้นพริ้วเลยครับหลักการเดียวก็คือกดปุ่ม reset อ่ะแต่มนุษย์เราไม่มีปุ่ม reset เนี่ยถ้ามีเราคงกด restart นะกลับไปนอนแล้วตื่นขึ้นมาใหม่มันพริ้วครับดังนั้นเนี่ยเราใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในการ reset เหมือน boot เครื่องเหมือนแบบเหมือนกดrestart คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้แบบหัวใจที่กำลังงงอ่ะปุ๊บพอปล่อยไฟฟ้าปึ้งเนี่ยมันก็หยุดไปปั๊บอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลับมาเต้นเหมือนเดิมครับเหมือนเป็นเวลาที่เราแก้ปัญหาคอมแท้งใช่ไหมเราก็กด restart คล้ายๆกันร่างกายก็เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจก็เลยมีความสำคัญมากมาดูรูปสรุปนะครับอันนี้คนเนี้ยทำในยุคก่อนเนี่ยผมวาดรูปตั้งแต่สมัยนานแล้วครับเพราะให้ทำชีพจรปัจจุบันก็ไม่แนะนำให้ทำชีพจรคนไข้หมดสติไม่หายใจนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าสถานการณ์ปลอดภัยไหมอย่างสนามฟุตบอลเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าไม่แน่นะมันมีเหตุการณ์ที่แบบฟ้าผ่าครับผู้เล่นเล่นกลางแจ้งแล้วฟ้าผ่าก็อย่างหนึ่งไฟฟ้าผ่าเนี่ยมีโวลต์ประมาณล้านโวลต์เลยครับเยอะมากเลยปึ้งเนี่ยหัวใจคนไข้ก็หยุดเต้นไปเลยถามว่าสถานการณ์ปลอดภัยไหมทราบไหมครับว่าฟ้าผ่าโอกาสผ่าที่สองเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากมากเลยครับดังนั้นเนี่ยฟ้าผ่าปุ๊บไม่ใช่ไปปั๊มหัวใจคนไข้กลางสนามฟุตบอลนะมีโอกาสที่จะผ่าครั้งที่สองนะครับมันเกิดขึ้นได้เอาคนไข้ออกมาจากสนามฟุตบอลให้เร็วที่สุดนะครับในที่มีฟ้าผ่านะเราไม่รู้ว่าอะไรนำไปฟ้าบ้างแล้วก็มาปั๊มหัวใจในที่ที่สงบเห็นไหมครับแม้แต่ทั้งเหตุการณ์ฟ้าผ่าก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเกิดขึ้นได้นะอันนี้ครับเราไม่ทำชีพจรนะคนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นแล้วครับขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้เอาเครื่อง AED มาด้วยแต่นั่นนี่เขาก็ทำการติดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจตอนติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปิดเครื่องก่อนนะครับเราเปิดปุ๊บเครื่องก็จะบอกว่าให้ทำการแปะแผ่นแล้วก็ปิดแผ่นมันจะมีรูปการ์ตูนให้ดูว่าติดตรงไหนครับเราก็ไม่ต้องจำนะครับเราก็ดูการ์ตูนที่เขาวาดแล้วก็แปะไปเนี่ยบนล่างตามที่การ์ตูนเขาบอกไว้ครับใช่ไหมขวากับซ้ายต้องดันทางนี้ใช่ไหมขวากับซ้ายหรือตรงนี้เดี๋ยวต้องดูในรูปครับผมจะสับสนซ้ายกับขวาก็ติดไปครับตามที่รูปเขาบอก
จากนั้นเนี่ยก็พอติดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหยุดนะอย่าสัมผัสตัวคนไข้เพราะว่าการที่เราสัมผัสเนี่ยเครื่องมันจะอ่านนะครับพอเขาติดแผ่นไปปุ๊บเนี่ยเครื่องจะทําการอ่านจากสัญญาณว่าหัวใจคนไข้ตอนเนี้ยมันเต้นหยุดไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเต้นพริ้วเครื่องจะอ่านถ้าเรายังไปจับคนไข้ไปเขย่าอยู่ครับมันก็จะไปกวนคลื่นนะทําให้เครื่องมันอ่านผลผิดนะครับดังนั้นก็จะมีคําสั่งพอติดปุ๊บแล้วก็จะยกมือขึ้นเห็นไหมอย่างคนเนี้ยติดแล้วก็ยกมือเลยครับยกมือว่าเราจะถอยจากคนไข้รอให้เครื่องมันอ่านเครื่องก็จะบอกว่าให้ถอยครับแล้วก็เครื่องกําลังทําการวิเคราะห์ว่าจะทํายังไงในรูปนี้ก็เป็นรูปของการปั๊มหัวใจนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่อง AED ก่อนครับนี่ในเครื่องบางรุ่นนะครับจะมีกราฟให้ดูเลยครับอันนี้เป็นเครื่องบางรุ่นก็จะมีกราฟแต่ว่าเครื่องส่วนใหญ่ไม่มีกราฟนะครับสําหรับประชาชนก็จะเป็นเครื่องที่ติดที่หน้าอกแล้วก็ทําตามไปว่าจะให้ช็อตหรือไม่ช็อตแต่บางรุ่นก็มีกราฟให้ดูเนี่ยอย่างนี้ครับเมื่อกี้คือถ้าหัวใจเต้นปกติก็จะมีกราฟที่สวยงามตื้อตื้อแต่เนี้ยคนไข้คนนี้มีหัวใจที่เต้นพลิ้วครับ fibrillation จะเห็นว่าคลื่นมันแบบสูงต่ำไร้ระบบอันนี้ครับถ้าเราติดเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะบอกว่าให้ถอยจากคนไข้แล้วเครื่องจะทำการวิเคราะห์นะอันนี้ก็จะบอกว่าเครื่องอาจจะบอกว่าให้ทําการกดปุ่มช็อตไฟฟ้าเราก็บอกว่าฉันถอยใช่ไหมเธอถอยทุกคนถอยเพราะว่าเราจะไม่สัมผัสคนไข้นะแล้วก็ให้บุคคลคนหนึ่งทําการกดปุ่มสีส้มปึ้งทําการช็อตไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ทําการกลับมาปั๊มหัวใจใหม่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มีคำถามนะครับเขาถามว่าแล้วถ้าบางคนเนี่ยมีเครื่อง pacemaker อยู่เนี่ยเราจะติดแผ่นกระตุกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยที่ลอกกาวมาติดเนี่ยติดตรงไหนดี pacemaker ก็คือเครื่องแบบนี้ครับเห็นไหมเครื่องที่โลหะ pacemaker คืออะไรเป็นเครื่องที่กระตุ้นจังหวะหัวใจครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยไปสนามบินใช่ไหมครับตอนที่แบบตรวจอาวุธอ่ะจะมีประตูที่ต้องเดินผ่านนะครับที่เราต้องแบบถอดเข็มขัดเอาอุปกรณ์มือถืออะไรแล้วก่อนที่จะเอ็กซเรย์เครื่องนั้นนะครับแล้วเขาจะบอกว่าสําหรับใครที่มีเครื่องไฟฟ้าหัวใจแบบฝังอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจเนี่ยก็ต้องบอกเขาก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดินผ่านเครื่องสแกนเหล็กมันจะตรวจพบได้นะครับก็คือเครื่องนี้แหละครับเครื่องกระตุ้นหัวใจที่เขาที่คนไข้บางคนมีถามว่าทําไมถึงติดเหรอจํารูปนั้นได้ไหมครับที่ว่าหัวใจคนเราที่ผมถามว่าหัวใจคนเราเต้นได้ยังไงอ่ะมันไม่มีแบตเตอรี่นะหัวใจมันเต้นของมันเองครับเพราะมันมีเซลล์ประสาทไฟฟ้าที่แบบปล่อยสัญญาณให้หัวใจเต้นตลอดเนี่ยแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยเซลล์มันก็แก่ครับพอเซลล์แก่มันก็ขี้เกียจเต้นนะคนไข้ปกติหัวใจเต้นออกมาสัก70-120ครั้งก็ได้ครับพอ72ครั้งอ่ะที่เราจําสมัยประถมหัวใจคนเราเต้น72ครั้งอันนี้เป็นตัวเลขของเด็กประถมที่ต้องจํา72ครั้งแต่จริงหัวใจคนเราเต้นเป็นช่วงนะครับสมมติว่า72ครั้งก็ได้พออายุมากขึ้นเนี่ยแก่ขึ้นหัวใจก็อาจจะไม่เต้น72นะเพราะว่าเซลล์มันเสื่อมหัวใจคนเนี้ยอาจจะเต้นสัก30ครั้ง40ครั้งอยู่ไม่ได้นะ30ครั้ง40ครั้งนี่หน้ามืดแล้วครับก็จะเป็นลมเพราะว่าแบบเซลล์หัวใจมันเสื่อมถ้าให้ยาก็ไม่หายครับอันนี้ก็ต้องผ่าตัดเพื่อที่จะเอาเครื่องที่เรียกว่าเพชเมกเกอร์ใส่เข้าไปตรงหัวไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมันก็จะมีสายโยงเข้าไปที่หัวใจเครื่องก็จะปล่อยสัญญาณปึ้งปึ้งปึ้งเพื่อให้หัวใจมันบีบตัว70ครั้งต่อนาทีอย่างที่เราต้องการคนไข้จะได้เหมือนเดิมเครื่องนี้ครับเขาเรียกว่าเพชเมกเกอร์ทีนี้ปัญหาคือว่าเพสเมเกอร์มันก็ทํางานของมันนะแต่เพสเมเกอร์ไม่ใช่เครื่องที่ป้องกันหัวใจหยุดเต้นนะครับคือคนไข้ที่มีเพสเมเกอร์เนี่ยที่มีเครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจให้มันเต้นเป็นจังหวะ72ครั้งให้ได้นะครับสมมติ72นะบางทีเนี่ยแต่หัวใจเขาก็หยุดเต้นได้เหมือนกันพอหัวใจหยุดเต้นเนี่ยบางทีหัวใจมันก็หยุดเต้นแบบพริ้วครับพริ้วเราก็ต้องทําการช็อตไฟฟ้าเวลาเอาแผ่นไปติดนะครับส่วนใหญ่เครื่องมันจะอยู่ทางด้านซ้ายเป็นหลักซึ่งเราติดแผ่นอันนึงที่ขวานะและอีกแผ่นนึงก็ตรงซ้ายแถวตรงราวนมแถวรักแร้นะครับไม่ต้องจํานะครับว่าติดที่ไหนจําได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าจําไม่ได้มันจะมีรูปวาดการ์ตูนเอาไว้นะครับเราก็แปะตามการ์ตูนที่เขาเครื่องวาดไว้ส่วนใหญ่มันก็จะไม่โดนนะครับไม่ทับกันแต่ว่าคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีเพสเมกเกอร์หรือเครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจเนี่ยอยู่ทางด้านขวาก็มีบางทีคุณหมอฝังไว้ตรงเนี้ยถ้ามันอยู่แถวนั้นนะครับเราอย่าเอาแผ่นไปแปะทับไปเลยนะสมมติว่าเครื่องนี้เป็นไมโครโฟนของผมใช่ไหมสมมติว่าเป็นเครื่องที่ใช้กระตุ้นจังหวะหัวใจเนี่ยสมมติอยู่ตรงนี้นะเราก็ไม่ควรจะเอาแผ่นไปแปะทับเลยครับเพราะว่ามันให้เหตุผล2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าถ้าเราเอาแผ่นไปแปะทับตรงเครื่องเลยอ่ะเวลาที่เรากดปุ่มช็อตไฟฟ้าปึ้งเนี่ยเครื่องมันก็จะเจ๊งไงครับเพราะว่าเครื่องเพสเมเกอร์โดนไฟช็อตเนี่ยเครื่องนี้ครับเหมือนไมโครโฟนผมอ่ะโดนไฟช็อตมันก็เจ๊งอ่ะวิธีที่2เนี่ยพลังงานมันสูญหายเวลาที่เราแปะแผ่นเพื่อที่จะกระตุ้นตัวชิดช็อตไฟฟ้าหัวใจแผ่นเนี้ยเราหวังว่าไฟมันจะเข้าไปในหัวใจใช่ไหมไฟมันจะวิ่งจากอันนึงไปอันนึงไปช็อตหัวใจครับ
แต่ว่าแท่นเพสเมกเกอร์หรือว่าที่กระตุ้นจังหวะหัวใจเนี่ยมันก็เป็นเหล็กเหมือนไมโครโฟนผมอะดังนั้นเวลาที่ช็อตเนี่ยพลังงาน200 จูลเนี่ยมันไม่ไปหัวใจมันอยู่ที่ไมโครโฟนผมอะมันอยู่ที่เครื่องนี้แทนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การช็อตไฟฟ้าหัวใจเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแล้วติดตรงไหนล่ะติดใกล้ๆก็ได้ครับสมมติว่าถ้าเครื่องนี้มันอยู่ด้านขวาเนี่ยเราก็จะไปแปะทับมันนะเราก็อาจจะเลื่อนมานิดนึงครับนิดนึงอะอยากให้มันทับกันนะแล้วก็จากนั้นก็รอว่าเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะแนะนำให้ทำการช็อตหรือเปล่าพอได้นะครับมีเรื่องสำลักเดี๋ยวอาจจะไว้ครั้งหน้าครับผมเคยทำอยู่ในเพจว่าเอ๊ะถ้าแบบว่าเราปั๊มหัวใจเราแนะนำให้ปั๊มด้านหน้าใช่ไหมถ้าคนไข้โดนมีดแทงข้างหลังเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วหัวใจหยุดเต้นจะปั๊มยังไงจะดึงมีดออกแล้วหงายไหมหรือว่าจะปั๊มทั้งท่าคว่ำไว้ครั้งหน้าครับคุยเรื่องของการสำลักนะครับสำลักว่าอย่าล้วงนะมีท่าที่เรียกว่า Hemorrhage Maneuver ต้องกระทุ้งครับเคยคุยว่าอยู่ครับ Hemorrhage Maneuver ก็จะมีของเด็กเทศกาลที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยช่วงแบบเขาเรียกว่าช่วงเทงเม้งครับใช่ไหมที่ว่าไหว้ขนมเข่งครับอันนี้ผู้สูงอายุขนมเข่งติดคอแล้วมาห้องฉุกเฉินบ่อยมากถ้าหากว่าลูกหลานสามารถทำ Hemorrhage Maneuver ได้ก็จะดีมากครับมีถ้าหมดสติไปแล้วก็ปั๊มหัวใจคนท้องในเด็กเรามีท่าของเด็กตบหลังมีผสมพยาบาลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแบบตะปูทิ่มตาผมเคยคุยไว้อยู่แล้วเอาถ้วยมาครอบนะครับไม่ไปดึงตะปูออกนะดึงไม่ได้นะครับถ้าเราดึงตะปูออกนะของเหลวในลูกตาจะทะลักออกมาที่รูของตะปูแทนเราต้องให้คุณหมอจากสูตแพทย์ไปทำที่ห้องผ่าตัดนะครับเราหาถ้วยแก้วมาครอบไว้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในคนที่เป็นช่างไม้ครับก็จะมีเครื่องยิงไงยิงไม้อัตโนมัติยิงเนลปึ้งเนี่ยบางทีมันกระแทกมาใส่ที่ตากระทันหันก็มีนะมันกระแทกกระเด้งกลับมาเข้าลูกตาอันนี้สิ่งแปลกปลอมติดตาครับบางทีเรามีแบบฝุ่นละอองเข้าตาเราล้างตาเท่าไหร่มันก็ไม่หายสักทีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งแปลกปลอมมันติดอยู่ใต้เปลือกตาตรงนี้วาดไว้ครับผมวาดค่อนข้างเหมือนทีเดียวเป็นรูปตาใช้เวลาวาดประมาณสักก็จะอาทิตย์นึงมากรูปนี้วาดนานมากครับเหมือนผมวาดดูแล้วเหมือนแต่ภาพจริงมันเป็นสีช็อกนะครับเราต้องพลิกเปลือกตาดูนะถ้าพลิกเปลือกตาก็อาจจะเห็นได้ครับสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราพลิกไม่ได้ก็มาโรงพยาบาลนะครับหรือว่าเป็นรปศ.ไปโรงพยาบาลนะครับคุณพยาบาลก็อาจจะพลิกให้เราแล้วก็ล้างมันออกหรือว่าเคลียร์มันออกนะครับอันนี้เลือดกำเดาไหลครับเลือดกำเดาไหลเนี่ยส่วนใหญ่หลักการแล้วคือเลือดกำเดาไหลมันไม่ค่อยจะรุนแรงครับเราก็แค่กดจมูกนะแล้วก้มหน้าลงครับมันก็ช่วยได้ครับซึ่งต้องกดนานๆนะหลักการที่จะมีข้อผิดพลาดบ่อยๆก็คือว่าบางทีเลือดกำเดาไหลตกใจนะกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยคือเช็คว่ามันหยุดหรือยังเนี่ยถ้าเราเช็คปล่อยๆครับมันก็จะไม่ทําให้เลือดมันหดสักทีครับดังนั้นถ้าเลือดกำเดาไหลตั้งสติแล้วก็กดบีบสักนานๆนะครับหายใจทางปากนะไม่งั้นเดี๋ยวหายใจไม่ออกก็บีบสัก3-5 นาทีนะแล้วค่อยดูว่ามันหยุดหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะไม่ดูแรงนะกรณีแบบนี้น้อยมากเลยครับน้อยมากไม่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเยอะหรอกครับที่แบบว่ามันเลือดออกจากทางด้านหลังนะคือจมูกคนเรามีด้านหน้านะแล้วมันจะมีโพรงข้างหลังอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นตรงบริเวณที่เราชอบแคะขี้มูกครับเราแคะเนี่ยก็ทําให้แบบเด็กๆอ่ะมีเป็นหวัดแล้วก็แคะขี้มูกเนี่ยก็จะไปสะกิดตรงเลือดผนังเส้นเลือดฝอยที่อยู่แถวๆจมูกส่วนหน้าเลือดมันก็เลยไหลนะครับเราก็เอามือบีบจมูกแน่นๆเลือดมันก็หยุดไปเองแต่ว่าอย่างเคสคนเนี้ยครับคุณยายเนี่ยมีความดันสูงนะครับแล้วก็ทําให้ผนังเส้นเลือดข้างหลังตรงจมูกมันแตกพอแตกปุ๊บเลือดก็ทะลักมาข้างหน้าเนี่ยก็เลยเป็นเลือดกำเดาที่ไหลเยอะแบบนี้พาไปโรงพยาบาลนะคุณหมอจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นในรูปนี้เขาใช้อุปกรณ์ที่ยัดเข้าไปในจมูกเพื่อที่จะดึงบอลลูนเพื่อจะห้ามเลือดด้านหลังนะครับไว้ค่อยคุยกันครับหมดจะให้ดูเรื่องนี้ดีกว่าครับก่อนที่เราจะจบไลฟ์ในวันนี้นะครับผมจะเล่าประวัติศาสตร์ของการปั๊มหัวใจครับย้อนกลับไปผมว่ารูปไปเยอะมากเลยครับผมว่าประมาณสักน่าจะ2,000 รูปได้มั้งสามารถรูปไปใช้ได้นะครับผมไม่ได้หวงหรอกครับไปใช้สอนหรืออะไรก็ได้ไปวาดไว้ครับสักวันหนึ่งน่าจะได้เขียนหนังสือวันไหนเนอะยังไม่มีเวลาเพราะว่าตลอดเวลาผมเล่าให้ฟังอันนี้รูปนี้ก่อนที่เราจะปิดไลฟ์ในวันนี้มีคำถามครับถามว่าที่สอนปั๊มหัวใจเมื่อกี้ประชาชนกดหน้าอกปั๊มหัวใจเราคิดว่ามนุษยชาติเราอะครับนี่เหมือนเซเปียนนะมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้การปั๊มหัวใจตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับคิดว่ากี่ปีมนุษย์เราเรียนรู้นี่วิธีนี้ปั๊มหัวใจเป่าปากกดหน้าอกเนี่ยกี่ปีครับ1,000 ปีที่แล้วไหมตั้งแต่สมัยไหนไม่นะครับในสมัยโอ้ยอียิปต์ไม่มีรู้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก70 ปีที่แล้วนะประมาณปี1970นะครับ
เมื่อไม่นานเนี่ย70 กว่าปีในช่วงอายุคนเนี่ยเราเพิ่งเรียนรู้เรื่องของการปั๊มหัวใจนะในยุคโบราณเนี่ย200-300 ปีนี่ไม่รู้นะครับคนเราก็ยังใช้แบบในยุคนั้นเนี่ยก็ยังแบบสวดมนต์สาดน้ําปาดแส้เอาถังเบียร์ทุบอะไรเพื่อให้คนไข้ตื่นจนกระทั่งเนี่ยเหตุการณ์นะครับในยุคนั้นเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเกิดขึ้นก่อนการปั๊มหัวใจนะครับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเกิดขึ้นก่อนนะในยุคสัก100 ปีนะครับตีว่า100 ปีในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์เริ่มมีการเรียนรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้านะในยุคของโทมัสอัลวาเอดิสันนะคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟใช่ไหมครับในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะเล่นกับไฟฟ้าก็รู้สึกว่าเอ๊ะไฟฟ้ามันน่าจะช็อตมนุษย์ให้มันฟื้นขึ้นมาได้เคยดูหนังเรื่องแฟรงเกนสไตน์ใช่ไหมครับมีแนวคิดว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าไปช็อตเนี่ยมนุษย์ถึงจะฟื้นขึ้นมาก็มีการทำการทดลองในสุนัขนี่หมาตัวนี้ครับชื่อหมาบีเกิลสุนัขตัวนี้ก็คือบีเกิลนะครับก็จะมีการทดลองในตัวสุนัขนะครับแสงมันตกที่หนึ่งสุนัขนะครับบีเกิลก็เขาก็มีคุณหมอไม่ใช่เขาเป็นคนนี้เขาชื่อมิสเตอร์กายมิสเตอร์กายเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับเขาก็ทําการทดลองว่าเขาลองฉีดยาให้หมามันหัวใจหยุดเต้นนะครับอีหมาตัวนี้บีเกิลเนี่ยเขาฉีดยาบางชนิดเนี่ยที่ทําให้ตอนแรกหมาหัวใจก็เต้นแบบเหมือนบีบคลายใช่ไหมครับพอเขาฉีดยาไปเนี่ยหมาก็มีหัวใจเต้นพริ้วก็เป็นฟิบริเลชันซึ่งต้องทําการรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้านะเขาก็ผลิตเครื่องช็อตไฟฟ้ามาทําการช็อตปึ้งเนี่ยพอช็อตเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสุนัขมันก็รอดชีวิตนะครับใช่ไหมเขาก็ทำการทดลองว่าเอ้ยเราควรจะใช้พลังงานในการช็อตไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนครับก็ลองเพิ่มขนาดไปเนี่ยก็ทดลองกับหมาเนี่ยครับก็ช็อตไปว่าขนาดไหนที่เหมาะสมในยุค100 ปีที่แล้วนะเรายังไม่ได้รู้เรื่องของการกดหน้าอกนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งครับก็มีเขาก็ทําการทดลองเหมือนกันคุณกายเนี่ยทดลองกับหมาตัวบีเกิลตัวเมื่อกี้ครับกดว่าเขาอยู่ชั้น12นะครับอยู่ชั้น12ของตึกแห่งหนึ่งเขาก็ฉีดยาเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็พบว่าหมาบีเกิลตัวนั้นเนี่ยหัวใจมันก็เต้นพริ้วแล้วครับเขาก็จะหันไปจะช็อตไฟฟ้ามาปรากฏว่าเอ๊ะเครื่องช็อตไฟฟ้ามันไม่มีครับลืมเอามาเครื่องอยู่ชั้นล่างถามดูอ้าวแย่แล้วเครื่องช็อตไฟฟ้าไม่อยู่ทําไงเนี่ยหมาก็กระเดวกระเดวหัวใจเต้นพริ้วอยู่เนี่ยครับเขาก็ทําไงดีล่ะหมาตายแล้วเนี่ยเลยเขาก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยไปเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยคนใช้เวลานั้นเนี่ยพอจะขึ้นมาได้ระหว่างนั้นเขาก็ทำไงดีล่ะไม่รู้ทำไงก็ทำการกดหน้าอกหมาครับเนี่ยก็กดหน้าอกครับไม่รู้ว่ากดปั๊มหัวใจไหมปั๊มหัวใจหมาไหมปรากฏว่าเขาก็ปั๊มหัวใจไปประมาณนานนะครับประมาณเกือบสัก20 นาทีกว่าเครื่องมันจะมาครับพอปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็พอเครื่องมาเขาก็เอาช็อตปึ้งปรากฏว่าหัวใจของหมาก็กลับมาเต้นเป็นจังหวะแล้วหมาก็รอดชีวิตนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเอาไปเลี้ยงต่อหรือเปล่าปรากฏเนี่ยก็เลยเป็นครั้งแรกที่มนุษยชาติรู้ว่าเนี่ยการกดหน้าอกน่าจะมีความสําคัญครับมันก็มาจากหมาตัวนี้ครับในยุคนั้นมนุษย์ยังไม่รู้เรื่องการปั๊มหน้าอกนะครับไม่รู้เรื่องการกดหน้าอกมนุษย์รู้แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยทําให้มนุษย์ตื่นช็อตหมาเนี่ยวันนั้นแหละเป็นวันแรกครับปี1900กว่าเนี่ยมิสเตอร์กายเรียนรู้ว่าการปั๊มหน้าอกหมาเนี่ยทําให้หมารอดชีวิตแล้วไงต่อครับหมามาสู่คนได้ยังไงทีนี้เขาก็ตีพิมพ์งานวิจัยว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะกดหน้าอกหมานะเพราะเหตุการณ์ของเขาเนี่ยเขาลืมเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาเนี่ยหมามันรอดก็มีคุณหมอท่านหนึ่งอ่านงานวิจัยเป็นหมอศัลยกรรมมีเหตุการณ์วันนึงครับคุณหมอศัลยกรรมเขาผ่าไส้ผ่าถุงน้ำดีของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุน้อยครับก็แบบดมยาสลบเสร็จปุ๊บหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปเลยครับนิ่งไม่หายใจแล้วเนี่ยหัวเอาแย่แล้วผ่าตัดแล้วคนไข้หัวใจหยุดเต้นทำไงคุณหมอได้อ่านงานวิจัยว่าเนี่ยมีมิสเตอร์กายปั๊มหัวใจหมาบีเกิลตัวหนึ่งเพิ่งอ่านมานี่นะเขาก็เลยลองปั๊มหัวใจผู้หญิงคนนั้นนะครับกดหน้าอกไปด้วยแล้วก็ช็อตไฟฟ้าไปด้วยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้รอดชีวิตนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2นะจากหมาสู่คนนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของมนุษยชาติก็ได้ครับที่มีการทําในมนุษย์นะครับก็พบว่าเนี่ยมนุษย์ก็ยังสามารถรอดชีวิตได้ถ้าเรากดหน้าอกแล้วก็ช็อตไฟฟ้าด้วยครับดังนั้นเขาก็พัฒนาไปเรื่อยรูปนี้มิสเตอร์กายก็ไปสอนทั่วโลกเลยครับเนี่ยคุณต้องกดหน้าอกนะคุณต้องช่วยหายใจนะแล้วก็อย่าลืมทําการติดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อการทำการช็อตไฟฟ้าจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในร่วง100 ปีนะครับมนุษยชาติเพิ่งจะเรียนรู้เรื่องการปั๊มหัวใจได้สัก100 ปีได้แล้วก็มันก็ยังพัฒนาไปเรื่อยนะครับยังจําได้ใช่ไหมคราวก่อนบอกว่ามีการช่วยเป่าป่าแบบนี้บอกว่าการเป่าป่าจะไม่จําเป็นถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่เอื้อมมันก็จะมีการพัฒนาแนวทางใหม่ๆไปอยู่เรื่อยๆนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับนี้อยากจะให้สอนเรื่องการผสมยาอะดรีนาลีนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องได้เจือจานะครับอันนี้อาจจะวันนี้พูดถึงความรู้สำหรับประชาชนนะครับแต่มีคำถามว่ายาอะดรีนาลีนเป็นยากระตุ้นหัวใจเดี๋ยวนี้ก็เราจะสมัยก่อนก็ให้ทั้งแอมป์เนี่ย1 แอมป์มันก็จะมีความเข้มข้น1 ต่อ 1,000นะฉีดไปเลยครับ
นี่เขาพบว่าไม่ค่อนจะดีนะผมฉีดหนึ่งต่อพันนี่อย่างแรกก็คือหนึ่งแบบยามันจะไปถึงไหมเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่นี้ปริมาณหนึ่งซีซีมันอาจจะไม่ไปไหนแล้วอย่างหนึ่งเขารู้สึกว่าหนึ่งต่อพันความข้นสูงนะครับการที่เราฉีดยาความข้นสูงเนี่ยอาจจะทําให้เส้นมันไหม้ครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องปัจจุบันเนี่ยให้เจือจางอย่างเดียวเลยครับถ้าไปที่ต่างประเทศเนี่ยขวดยาหรือว่าแอมอ่ะขวดของอะนิลีนมันเจือจางอยู่แล้วครับคือถ้ามาที่ห้องเฉยปุ๊บมันเจือจางหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อหมื่นหมดนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเรายังเป็นขวดที่เป็นหนึ่งต่อพันเนี่ยเล็กๆเนี่ยต้องเจือจางนะในหนึ่งแอมในหนึ่งแอมของอะดรีนาลีนเนี่ยผมว่ารู้อะดรีนาลีนไหมเคยหลายรอบครับในหนึ่งแอมอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะมีหนึ่งซีซีนะความเข้มข้นก็คือหนึ่งต่อพันนะหนึ่งมิลลิกรัมก็เท่ากับหนึ่งซีซีถ้าเราเจอคนไข้หมดสติไม่หายใจเนี่ยเราจะปั๊มหัวใจเราก็ต้องเจือจางให้เป็นหนึ่งต่อหมื่นนะครับหลักการก็คือใช้ไซลิงนี่แหละใช้ไซลิงนะดูดออกมาครับดูดอะดรีนมาหนึ่งซีซีใช่ไหมครับแล้วก็เจือจางด้วยน้ำเกลือนอร์มอลซาลายอีก9ซีซีทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็น1ต่อหมื่นนะครับก็คืออะดรีนาลีน1ซีซีใช่ไหมครับเราก็ไปดูดน้ำเกลือนอร์มอลซาลายอีก9ซีซีคือจะใช้ไซลิง10เต็มทั้งหมดเนี่ยก็คือ1แล้วก็9อะครับมันก็จะเป็นสัดส่วน1ต่อ10ก็คือความข้น1มิลลิกรัมในสารละลาย10ซีซีครับเราก็ให้ไปถ้าในผู้ใหญ่ก็จะให้ทั้งหมดเลยครับให้1มิลลิกรัมก็คือหรือว่า10ซีซีที่เราเจือจางมา1ต่อหมื่นเนี่ยก็ให้หมดเลยครับแต่ให้เด็กเนี่ยเด็กก็ต้องคำนวณนะครับเด็กจะให้โดสยังไงนะเผื่อไม่มีเขียนเด็กจะจำว่า 0.1 มล.ต่อกิโลนะครับ 0.1 ซีซีต่อกิโลหรือว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลงงไหมงงเข้าไปใหญ่ทีนี้ในเด็กนะครับเราจำอันเดียวแหละส่วนใหญ่ผมจะใช้เทคนิคว่าจำว่า 0.1 ซีซีต่อกิโลครับ 0.1 ซีซีต่อกิโลเจือจางเหมือนกันนะครับเด็กก็ใช้อะดรีนาลีนที่เป็น1ต่อหมื่นเหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็ใช้1ต่อหมื่นนะครับ1ต่อพันเนี่ยไม่เอาแล้วครับเราเจือจางให้หมดเพื่อให้มันไปหัวใจได้ดีขึ้นแล้วเพื่อให้มันไม่ทำลายเส้นในเด็กนะครับ1ต่อหมื่นเหมือนกันแต่ว่าเด็กจะให้โดส 0.1 ซีซีต่อกิโลส่วนใหญ่ผมจะจำซีซีเป็นหลักเพราะว่าเวลาที่เราฉีดยาเราฉีดเป็นซีซีไงแล้วก็ตอนที่ปั๊มหัวใจเด็กมันตื่นเต้นคิดไม่ออกว่าทำไงดีคิดไม่ออกจำมากแปลงมิลลิกรัมเป็นซีซีงงเข้าไปใหญ่ก็เลยให้จำซีซีทศนิยมตำแหน่งเดียวครับ0.1ทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวอะ 0.1 ซีซีต่อกิโลทศนิยม1ตำแหน่งให้หน่วยเป็นซีซีครับเอาใหม่นะ 0.1 ครับทศนิยมตำแหน่งเดียว 0.1 ซีซีต่อกิโลดังนั้นเนี่ยก็จะให้เนี่ย 0.1 ซีซีต่อกิโลแล้วก็เจือจางให้เป็น1ต่อหมื่นให้ 0.1 ซีซีต่อกิโลหรือถ้าเกิดว่าบางคนมีความสามารถมากกว่านี้ครับเก่งเราไปทำข้อสอบก็ต้องจำว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลงงไหมถ้าหน่วยเป็นมิลลิกรัมจะมีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับพอได้นะครับแล้วก็ฉีดไปพอได้นะก็เจือจางทุกคนนะครับมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับไม่ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับจริงๆสไลด์นี้ผมไปพูดหลายที่นะครับไปบรรยายที่สำหรับประชาชนอย่างเช่นแบบบริษัทโรงงานอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผมไปบรรยายที่ไหนก็จะทำไลฟ์สดแต่ถ้าไปทางโรงงานหรือว่าบริษัทไม่กล้าไลฟ์สดไม่รู้เขามีห่วงค่าอะไรของเขาหรือเปล่าแต่ถ้าไปทำวิทยาลัยพยาบาลส่วนใหญ่ก็ไลฟ์สดนะครับเป็นไม่ได้มีปัญหาเลยก็เลยเป็นโอกาสดีที่เอาสไลด์เหล่านี้มาได้คุยกันนะครับไว้ครั้งหน้าได้คุยเรื่องสำลักนะผมก็วาดรูปเอาไว้หลายรูปเหมือนกันว่า choking สำลักนะครับต้องตบเด็กไม่ถึงไม่ตบไปถึงตบหลังค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับมีอันนึงครับเป็นคลิปที่เขาเป็นไวรัลนะครับคือหมายถึงดูอันนี้ก็ได้ครับเวลาที่เด็กสำลักใช่ไหมถ้าเด็กสำลักบางทีผมเคยเจอแบบให้ลูกกินข้าวเหนียวติดคอติดขึ้นมาเลยครับเด็กร้องไม่มีเสียงเนี่ยเราก็ดูถ้าอย่าไปล้วงนะถ้าล้วงมันอาจจะลึกนะครับจับเด็กคว่ำเอาวางมือให้อยู่ตรงให้ขาเด็กอยู่บนมือเราอะอยู่บนแขนของเราในรูปนี้ครับแล้วก็วางมือลงไปบนหัวเข่าเนี่ยเพื่อให้มันแน่นนะไม่งั้นไปตบเด็กก็เดี๋ยวเด็กมันเด็กเขาไม่เรียกมันขออภัยครับเด็กเขาหล่นไปที่พื้นนะครับตอนนั้นก็ใช้มืออีกอันนึงตบเข้าไปตำแหน่งเนี่ยอยู่ตรงสะบักนะครับอันนี้นะสะบักเราตรงกึ่งกลางสะบักเป็นตำแหน่งที่เราจะทุบมือลงไปนะครับทุบค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่านึกถึงอาหารติดคอเราไม่ได้ให้เขาไปลูบหลังเด็กนะหมายถึงตบนะครับตบปึ้ง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 5ครั้งให้เศษอาหารมันหลุดออกไปนะครับมันต้องทุบแรงนะมันไม่ใช่เคสที่ทำร้ายเด็กนะครับมันมีที่ดูในไวรัลแบบทำร้ายเด็กไม่เราต้องทำนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราอธิบายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่กลัวครับกลัวลูกเจ็บก็ไม่กล้าที่จะทุบอะครับซึ่งต้องทำอย่างแรงระดับนึงนะครับ
อยากจะให้สอนเรื่อง ACLS ผมบอกพี่บีไปแล้วครับวันนั้นไปบรรยายที่วิทยาลัยที่พุทธศรีนราชพิษณุโลกครับแต่ว่าเผอิญแบตมันจะหมดนะครับมันก็เลยทำให้สัญญาณกระตุกมากในช่วง ACLS อาจารย์บีพูดไว้ดีมากเลยครับโอ้โหก็นั่งฟังได้อัปเดตความรู้จากอาจารย์บีเยอะเดี๋ยวผมบอกอาจารย์บีนะครับว่ามีคนดูคลิปนั้นประมาณเกือบ 80,000 แล้วเยอะมากมีคนดูคลิปที่อาจารย์มีสอนอัปเดต ACLS อาจารย์มีเหมือนไลฟ์โค้ดแบบนี่นะคุณต้องช็อตคุณต้องโอ้โหนี่มีคนดูมาเกือบ 80,000 คนเยอะมากเลยครับผมว่าอาจารย์มีถ้ามีเวลากรุณามาทำไลฟ์รอบจะบอกเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอาสไลด์นั้นมาพูดอีกรอบนึงนะครับเสียงมันไปมีหลายคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องของอัปเดตมาถึงคุยกันเรื่องของการดูแลการปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผมโอ้เรื่องของการให้เลือดในโรงพยาบาลชุมชนเหรอครับเป็นเรื่องของโทมาอุบัติเหตุครับการให้เลือดมีความสำคัญผมตอบคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับถามว่าในโรงพยาบาลการให้เลือดนะครับส่วนใหญ่คนไข้อุบัติเหตุเคสนี้การให้เลือดมีความสำคัญครับเพราะว่าคนไข้เสียเลือดนะครับเรามักจะให้เลือดเร็วนะเวลามันจะเป็นวงจรสมมติคนที่แบบคนไข้มีความดันตกอย่างรถชนปุ๊บแล้วมีตับแตกแล้วก็แบบเสียเลือดเยอะเนี่ยมันจะมีวงจรอุบาทมันเรียกวงจรอุบาทก็คือวงจรที่ทำให้เลือดมันไม่แข็งตัวเวลาที่เสียเลือดเยอะๆครับเสียเลือดไปด้วยเพราะให้เสียเกล็ดเลือดเสียพวกพลาสมาเสียหมดเนี่ยดังนั้นเนี่ยห้ามเลือดยังไงก็ไม่หยุดตับยังไงก็แตกไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เลือดเร็วนะครับให้เลือดทดแทนด้วยเลือดอย่างนี้ก็ไม่พอนะครับต้องให้ส่วนประกอบของเลือดไปด้วยเช่น FFP ส่วนประกอบของเลือดหรือว่าจะมีให้การเกล็ดเลือดไปด้วยครับมันจะทำให้เพราะว่าเวลาที่รถชนเนี่ยตับแตกหรือว่าเสียเลือดเนี่ยเขาไม่ได้เสียแต่เม็ดเลือดนะครับเขาเสียเกล็ดเลือดเสียองค์ประกอบในการห้ามเลือดหรือพลาสมาไปด้วยครับถ้าเราทดแทนด้วยเลือดอย่างเดียวอ่ะให้แต่เม็ดเลือดอย่างเดียวเอาแล้วจะห้ามเลือดได้ยังไงใช่ไหมเกล็ดเลือดก็หายไปหมดแล้วครับตัวสารห้ามเลือดก็ไม่มีด้วยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีที่เรียกว่าบัตรทรานฟิวชันโปรโตคอลครับแมสซีฟบัตรทรานฟิวชันโปรโตคอลก็คือให้เลือดด้วยแล้วก็มีการให้องค์ประกอบของเลือดด้วยให้พวก FFP ครับส่วนที่ใช้ในการห้ามเลือดที่ร่างกายมีตามธรรมชาติแล้วก็มีการให้เกล็ดเลือดเข้าไปด้วยนะครับมีความจำเป็นนะครับอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้มักจะให้เลือดกันเร็วครับเพราะว่าการที่ปล่อยให้เลือดเสียเลือดเยอะๆเนี่ยนอกจากทำให้มันห้ามเลือดไม่ดีแล้วก็โอกาสรอดชีวิตก็จะน้อยลงนะครับขอบพระคุณที่ถามคำถามมานะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมเคยวาดรูปเกี่ยวกับMassive Transfusion Protocol อยู่เดี๋ยวผมเคยวาดรูปถุงเลือดอยู่เดี๋ยวไว้ผมจะเอามาโพสต์อีกรอบนึงขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของผมได้นะครับห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับก็มีหลายท่านมาช่วยคอมเมนต์แล้วก็มาให้ความเห็นแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่มาสอนความรู้ด้วยนะครับมีอาจารย์ฝ้ายนะสอนเรื่องตามาคุยเรื่องตามีพี่บีครับมีน้องอ้อครับผมตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาตะแคงซ้ายครับตะแคงซ้ายอ่ะให้บนรูปไปทางซ้ายครับผมเคยวาดรูปไหมอินเฟเรียลไปนะเขาว่าเขาถามว่าเวลาที่คนไข้ท้องใช่ไหมครับผมเคยวาดอยู่ครับซ้ายหรือขวาเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่สับสนซ้ายกับขวามันตะแคงที่เอามาลูกออกไปครับตะแคงซ้ายใช่ไหมครับคือผมจะสับสนซ้ายขวาแต่ผมเข้าใจทฤษฎีผมให้ดูนะครับเวลาท้องอ่ะท้องใหญ่มดลูกมันกดเส้นเลือดเส้นหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ถามสดก็ตอบสดเลยมีรูปไว้เตรียมอันนี้เป็นรูปที่ผมวาดในกระดาษคำถามคือว่าถ้าท้องนะครับเราควรจะให้คนไข้ท้องเนี่ยนอนหงายนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาเดียวกันตะแคงที่มันไม่กดเส้นเลือดอินเฟเรียลนะครับว่าดูนะครับอันนี้คือเส้นเลือดแดงใช่ไหมครับเอแอบโดมิโนเอโอต้าเอโอต้าอยู่ทางด้านซ้ายครับเส้นเลือดนี้สีเทาไอ้สีฟ้าเนี่ยก็คือเส้นเลือดอินเฟเรียลนะครับว่าคือเส้นเลือดดำครับด้วยความแบนเนี่ยคือความหนาของเส้นเลือดเส้นเลือดแดงจะมีความหนาเยอะแบบผนังมันหนาครับมดลูกกดยังไงมันก็ไม่แบนหรอกครับมันหนาผนังมันหนาแต่ว่าเส้นเลือดดำเนี่ยอย่างที่แขนผมเห็นไหมตัวนี้คือเส้นเลือดดำไหมดำครับมันหนังมันแบนอ่ะมันแบนมากเนี่ยเส้นเลือดดำพวกนี้ครับมดลูกพอโตมากเนี่ยมดลูกมันจะกดเส้นเลือดดำให้แบนกระแตะเนี่ยเวลาที่เส้นเลือดดำเท่านี้คือเส้นเลือดอะไรนะอินฟิเลียไว้นะครับว่าใช่ไหมครับหน้าที่คืออะไรอ่ะเอาเลือดจากขาเนี่ยกลับเข้าไปหัวใจห้องบนขวาเลือดจากร่างกายไหลกลับห้องหัวใจไหลกลับหัวใจเพื่ออะไรเพื่อที่เลือดใหม่จะได้ออกไปจากหัวใจไปเลี้ยงสมองทีนี้พอคนไข้มดลูกโตมากมดลูกใหญ่มากเนี่ยมดลูกมันก็จะกดแบนกระแตะเนี่ยกดเส้นเลือดเส้นไหนครับเส้นเลือดดำนะครับมันก็จะกดอินฟิเลียไปแล้วครับว่าให้แบนกระแตะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้นอนตะแคงนี้เรียกตะแคงขวาใช่ไหมครับภาษาไทยเรียกตะแคงขวาใช่ไหมมีรูปให้ดูครับตั้งนะจินตนาการมดลูกนะครับมดลูกมันก็จะลงมาทางขวานะครับมดลูกมันจะกดเส้นเลือดอินฟิเลียไปนะครับว่าให้เป็นตะแต๋เลยครับดังนั้นเนี่ยเลือดมันก็จะกลับหัวใจได้น้อยพอเลือดกลับหัวใจน้อยมาถึงเหมือนขาดทุนน่ะเลือดมันไม่เข้าหัวใจอ่ะดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะหมดสติหรือไม่ก็เลือดไปเลี้ยงเด็กน้อยลงไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะครับหรือแม้แต่การปั๊มหัวใจนะเราก็จะให้ดันมดลูกไปอีกด้านหนึ่งนึกออกไหมครับถ้าเราให้คนไข้นอนตะแคงขวาคนท้องเนี่ยมดลูกมันก็จะตกลงมาข้างล่างเนี่ยแล้วก็จะกดเส้นเลือดดำเป็นตะแต๋เลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้คนไข้ตะแคงซ้ายครับนี่จำทฤษฎีครับถ้าดูรูปนี้เข้าใจก็จะตอบได้เลยครับถ้าเนี่ยถ้าเกิดคนไข้นอนตะแคงมาทางด้านนี้เอาตะแคงลงเนี่ยแขนซ้ายครับมดลูกมันก็จะตกมาทางด้านซ้ายแทนดังนั้นเนี่ยพอมดลูกมันตกมาทางด้านซ้ายมดลูกมันก็จะไม่เบียดเส้นเลือดดำเส้นนี้นึกออกไหมครับเพราะว่าแรง gravity เนี่ยโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันดันมดลูกมาข้างล่างครับดังนั้นเนี่ยเส้นเลือดนี้ก็เลยสบายเลยครับโล่งเลือดก็จะวิ่งจากขาเนี่ยกลับไปสู่หัวใจได้ดีขึ้นเป็นการตอบคำตอบที่ดีครับตกลงตะแคงซ้ายใช่ไหมเออตะแคงซ้ายทีนี้กลับมาตรงใหม่ครับเอาทีนี้เวลาปั๊มหัวใจครับปัจจุบันมีคําแนะนําใหม่สมัยก่อนก็บอกปั๊มหัวใจก็ตะแคงซ้ายครับใช่ไหมตะแคงซ้ายเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราตะแคงซ้ายเนี่ยบนรูปมันก็จะมาทางด้านซ้ายแทนก็ทําให้เส้นเลือดสีฟ้าเนี่ยมันมีการเปิดครับเลือดก็ไหลได้ดีสมัยก่อนก็จะขณะที่กําลังปั๊มหัวใจคนท้องเนี่ยก็จะตะแคงแบบเอียงคนไข้45องศาเพื่อให้บนรูปมันตกมาครับอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยโหปิดก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับสมมติว่าอย่างเงี้ยคนไข้คนท้องนอนอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็ยกกระดานให้มันเอียงอย่างเงี้ยนิดนึงครับมาทางเนี้ยมดลูกมันจะได้ลงมาด้านซ้ายอ่ะแล้วก็ทําการปั๊มหัวใจแล้วถามว่าจะปั๊มยังไงนอนตะแคงปั๊มมันดูลําบากครับปัจจุบันก็ไม่เอาแล้วเอาหมอนมาหนุนให้มันตะแคงแล้วก็ปั๊มเฉียงๆอ่ะแรงมันก็ไม่ดีใช่มั้ยคนเราปกติปั๊มหัวใจมันควรจะนอนราบแล้วก็ปั๊มลงไปครับกระดานต้องแข็งนะอันนึงที่ผมเรียนสอนก็คือเวลาปั๊มหัวใจกระดานต้องแข็งนะครับจะไปปั๊มบนที่นอนไม่ได้นะแรงมันไม่พอครับคุณภาพไม่ดีดังนั้นเราจับคนไข้ท้องเฉียงแล้วปั๊มหัวใจเนี่ยแรงมันก็ไม่ดีปัจจุบันไม่นะครับใช้โกนมดลูกครับมันก็นอนราบธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าให้ผู้คนหนึ่งก็ปั๊มหัวใจใช่ไหมผู้ช่วยคนก็เอามือด้านนี้สิครับใช่ไหมดันมดลูกไปอีกด้านไปด้านซ้ายครับเพื่อจะทำให้เส้นเลือดดำมันเปิดก็คือโกนมดลูกมาทางด้านซ้ายสรุปอีกทีนะครับดูรูปนี้จะได้จำได้หลักการที่จะปั๊มหัวใจหรือว่า resuscitate คนท้องนะการกู้ชีพเด็กในท้องอ่ะหมายถึงเวลาที่มีปัญหาเรื่องเด็กครับแบบคลอดผิดปกติคลอดนานคลอดไม่ออกอะไรเงี้ยครับแบบเด็กแย่อยู่ในท้องแม่หรือว่าจะช่วยชีวิตแม่เนี่ยหลักการเดียวคือเอามดลูกไปทางซ้ายครับเอามดลูกออกไปจากเส้นเลือดดำทำก็ได้มันไปครับก็คือดันมดลูกไปทางด้านนี้ทางซ้ายเพื่อที่ทำให้เส้นเลือดอินฟิเลียนะครับว่ามันสบายครับมดลูกมักจะกดเส้นเลือดอินฟิเลียนข้างล่างให้แบ่งลงหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเองก็ได้ครับสมมติว่าเวลาที่ท้องใหญ่8เดือน9เดือนจะคลอดอยู่แล้วครับถ้านอนตะแคงขวาเนี่ยเลือดมันก็จะกลับหัวใจได้ไม่ดีก็อาจจะมีหน้ามืดเป็นลมถ้ารู้สึกไม่ดีก็แนะนำให้นอนตะแคงซ้ายครับมดลูกมันจะได้ทำให้เส้นเลือดดำมันเปิดตอบไปคำถามนะครับรูปมาพอดีเลยครับนี่ก็วาดไว้หลายรูปนะครับมีรูปอ๋อนี่ครับผมวาดรูปผู้ชี้ขั้นหนึ่งให้ภาพเท่เลยครับนี่เขาทำเชสทรัสให้กับเด็กรูปนี้ก็เท่อยู่ครับแล้วก็สุดท้ายวาดรูปแมวนี่ครับแมวครับอันนี้ผมเพิ่งวาดลงเพจไปเมื่อดูได้ใช่ไหม Facebook จะแบนอันนี้มันเป็น testicular caution นะครับเป็นรูปมันเกิดในคนอายุน้อยครับอย่างเช่น17 18อันท้ามันบิดขั้วตรงนี้เห็นไหมครับปกติอันท้ามันก็ควรจะตั้งตรงนะแต่ว่าบางทีในเด็กเล็กครับหรือคนอายุน้อยอันท้ามันบิดขั้วเนี่ยนี่เป็นภาวะเร่งด่วนนะถ้าหากเราไม่แก้ไขอันท้าที่บิดให้มันกลับคืนด้วยการผ่าตัดหรือว่าการใช้มือดันเนี่ยมันก็จะขาดเลือดเนี่ย6ชั่วโมงก็จะแบบเป็นหมันไปเลยครับทำอะไรไม่ได้เนี่ยต้องซึ่งจะแยกกับการที่เป็นอันท้าอักเสบแล้วก็คนละโรคกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าคงได้คุยกันแต่ว่าพูดไว้ในเพจเดี๋ยวครับไปนอนกันดีกว่าครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจของผมได้นะครับเพราะถึงต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับผมว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมราตรีสวัสดิ์ครับแล้วก็มาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบพระคุณที่